สวัสดีครับสวัสดีครับมันมืดหรือว่าอะไรวะอุ๊ยรูปไม่ตรงปกอ่ะใครไว้เนี่ยไม่เอาตัวจริงตบปกไม่ตรงตัวจริงเฉยๆไม่ใช่ท่านผู้ชมมานะฮะสำหรับคุณมาวด EP ที่118หรือ118นะครับวันนี้อยู่กับผมกับพี่อาร์ตเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราฮะแน่นอนฮะพี่เอฟพงพิทักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พงศ์สวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเรียกได้ว่าโคจรพบกันจะได้สุดท้ายก็กลับมาเจอกันได้นี่ฝนตกที่หมอไหลคนอะไรพบกันโอเคขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนขอบคุณคุณพี่เอฟกันขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าแรกนะฮะอย่าง Have CPU นะครับเรียกว่ารู้ใจในเรื่องของการจัดสเปคแล้วก็รวมไปถึงบริการหลังที่ขายยอดเยี่ยมด้วยทีเดียวโอ้ล่าสุดผมใช้คอมพี่เป่าครับเป็นยังไงฮะระเบิดคามือไปทิ้งหมายถึงว่าเมาส์ระเบิดไม่เกี่ยวพี่เป่าใช่เมาส์ไประเบิดซะแล้วนะครับคอมพี่ยังลื่นอยู่เลยคอมยังลื่นอยู่เลยคอมไม่โดนเลยเลยเล่นอะไรอ่ะเอาใหม่เทคสองอีกเจ้าหนึ่งดีครับอีกเจ้าหนึ่งฮะ ASUS ROG นะครับที่เราเป็นผู้นำทางด้านของอุปกรณ์ชั้นนำที่เป็นแบบ DIY gaming ต่างถูกต้องนะครับก็ขอบคุณทั้งสองเจ้าด้วยนะครับอาซูเซาจีอ่ะโอเคมาวันนี้เรามารู้จักกับพีเอฟกันไปพร้อมๆกันนะครับหลายๆคนที่อยู่ในช่องแชทเอฟไทยแลนด์เนี่ยบางคนก็อาจจะรู้จักพีเอฟเราก็ยังไม่รู้จักบ้างนะเราต้องรู้จักต้องพูดไหมพี่อาร์ตว่าล่าสุดเราไปที่ไหนกันมาอย่าไปเข้าเรื่องนั้นนะครับผมแล้วก็หลายๆท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วก็เดี๋ยวทำความรู้จักกันไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ด้วยใครที่ดูทาง YouTube มันจะเป็นย้อนหลังนะคือจริงรายการเราเนี่ยมีการถ่ายทอดสดไลฟ์แบบสดๆนะฮะอยู่ที่ twitch.tv/fsthailand ใช่ครับแล้วเราจะตัดคลิปที่เป็นไลฟ์สดเนี่ยไปลงใน YouTube อีกทีนึงเพื่อหลายคนอาจจะคิดแบบอาจจะงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หลายคนที่ดูอยู่กดสคริปต์ตรงนี้ไปแล้วอืมครับพี่เอฟแนะนำตัวเป็นทางการก่อนที่จะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอฟเอฟพงพิทักษ์ครับจากช่องเอฟพงพิทักษ์โดยตรงเลยคุณนามสกุลอะไรฮะฮะนามสกุลคุณอะไรสละชีพคุณพูดไปผมใช้คำว่าผมโตมากับนามสกุลนี้นะเฮ้ยพี่อาร์ตเป็นคนลพบุรีเหรอใช่จริงครับเป็นคนลพบุรีไหนคือตอนที่ผมอ่านสคริปต์อะเฮ้ยเอฟนามสกุลสละชีพจริงเหรอวะแล้วคุณพูดด้วยว่าสละชีพเนี่ยคือนามสกุลของคุยได้เป็นนักการเมืองเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักการเมืองใหญ่ในที่คุณบอกว่าคุณเป็นคนดีผมไม่ได้พูดอะไรเลยก็ผมบอกไปกันนะอลินพันเป็นนักการเมืองเป็นนักการเมืองใหญ่ของลพบุรีไม่คือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าจริงๆก็คือก็เป็นพ่อลูกกันนั่นแหละแต่คือเหมือนกับว่าโดยครอบครัวเอบะเขาจะให้แบบเป็นข้าราชการหมดเลยแต่เนี่ยเป็นคนที่โดดมาคนเดียวก็คือเป็นเด็กดื้อนั่นแหละนี่เล่าเรื่องแล้วนะนี่เข้าเรื่องแล้วนะคือครอบครัวพื้นฐานคุณเนี่ยเป็นข้าราชการเกินก่อนใช่คุณเอฟเนี่ยคือชื่อว่าพงพิทักษ์สละชีพชื่อเท่อยู่นะสละชีพสละชีพวันนี้มึงมาสละชีพคุณพ่อชื่ออะไรฮะไปเสิร์ชนามสกุลตัวเองแล้วกันไอเอฟอย่างนี้แสดงว่าเอฟเนี่ยเป็นคนพื้นเพลพบุรีเลยใช่เกิดที่นั่นเลยใช่ครับเดี๋ยวเรามาไล่ไทม์ไลน์ชีวิตกันในช่วงเด็กเนี่ยเอฟอยู่ที่ลพบุรีหรือมาอยู่กรุงเทพเลยครับอยู่ที่ลพบุรียาวเลยครับจนมาถึงสักประมาณหลังจากเรียนจบเนี่ยก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพเรียนจบเรียนจบม.ปลายใช่ไหมไม่เรียนจบมหาลัยเลยอ๋อเหรอคุณอยู่ลพบุรีตั้งแต่เด็กยันจบมหาลัยเลยเหรอไม่แต่ว่าเรียนมหาลัยคือเรียนในกรุงเทพนะแล้วก็พอเรียนเสร็จก็กลับก็อย่างนั้นแต่พอคือเข้ามาถึงกรุงเทพเนี่ยสาเหตุเอาตรงๆหรือมั่วอ้อมอ่ะตรงตรงนี่คุณโมต้องตรงติดครับระยะไม่อยู่ติดขิงติดขิงติดหมีเหรอครับผมระยะไม่อยู่ในกรุงเทพเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะเดี๋ยวค่อยไล่ไปเอฟเนี่ยเป็นมีพี่น้องไหมหรือเป็นลูกคนเดียวมีถ้าเป็นพี่น้องแม่เดียวกันมีสองคนแม่เดียวกันมีสองคนเพราะว่าโตมาเพิ่งรู้ว่าเหมือนมีพี่สาวอีกคนนึงด้วยอ้าวใช่แต่อันนี้เพิ่งรู้ได้ไม่นานต่างแม่ใช่ครับโอเคก็เอาง่ายมีพี่น้องแล้วมีลูกพี่ลูกน้องมีพี่น้องแล้วมีลูกพี่ลูกน้องเออเอาช่วงอนุบาลหน่อยเอฟจำทำลายอนุบาลของคุณได้ไหมจำได้ครับคร่าวๆประมาณไหนคุณเรียนโรงเรียนอะไรก็เรียนอนุบาลลพบุรีเลยครับอนุบาลลพบุรีเลยไม่ได้คุณอยู่ตัวเมืองใช่ไหมอยู่ตัวเมืองคุณก็ตัวเมืองใช่ไหมตัวเมืองฮะแต่ผมเรียนบ้านนอกหน่อยเพราะบ้านผมไม่ค่อยมีตังค์ฮะจริงอันนี้บ้านเขาสายอาชีพแล้วตอนนี้คุณถามผมถามจริงตอนที่คุณแบบไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นนามสกุลคุณอ่ะเขาแบบอภิสิทธิ์ชนมันอภิสิทธิ์ชนไหมอภิสิทธิ์ชนไหมหุยตรงกันข้ามเลยนะหรอคือคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยคนแม่งต้องเกรงกลัวแม่งงุ่มนะเกิดเรื่องนั้นแม่งกลายเป็นว่าแม่งโดนบูลลี่มากกว่าเว้ยเออคือด้วยความว่าเป็นตอนเป็นเด็กอ่ะคือเป็นคนตัวเล็กเป็นคนตัวเล็กแล้วก็แบบว่าโดนแกล้งโดนแบบอะไรหลายอย่างแล้วแบบว่าเฮ้ยเก่าผมเรียกพ่อมาดิอะไรอย่างเงี้ยเออทุกวันนี้คนที่พูดมีชีวิตอยู่ไหมมีโตแล้วโตแล้วเขาไม่พูดแล้วไอ้พวกนั้นเป็นเด็กกลางไงแล้วเป็นเด็กตัวเล็กแบบมูหัวกำหมัดแล้วไปต่อยกำแพงในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นฟิลนั้นแทนไปไม่สู้คนไม่สู้คนเริ่มต้นที่อนุบาลเนี่ยเรียนอนุบาลลพบุรีชั้นไหนถึงชั้นไหนฮะ
จำได้ไหมหนึ่งหนึ่งถึงแปดฮะเรียนอนุบาลเดี๋ยวไม่ใช่ไม่มันมีถึงประถมเลยนี่อนุบาลลพบุรีอ่ะใช่แต่อนุบาลนี่มันมีถึงไหนหนึ่งสองสามป่ะหนึ่งสองสามถ้าอนุบาลเนี่ยมีอนุบาลลพบุรีเนี่ยเรียนอนุบาลหนึ่งสองสามแล้วก็ประถมที่อนุบาลลพบุรีได้เลยยันป.หกเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรารวบเลยก็คืออนุบาลจนถึงประถมเนี่ยอยู่ที่อนุบาลลพบุรีหมดเลยปิ๊งปองปิ๊งปออยู่ไกลบ้านไหมโอ้โหขับมอเตอร์ไซค์ห้านาทีถึงแสดงว่าใกล้มากอยู่ข้างหลังเลยโอเคคุณอาศัยอยู่เนี่ยเป็นบ้านเป็นซื้อเป็นเช่าเป็นอะไรฮะเป็นบ้านของพี่แม่ครับเป็นบ้านของพี่แม่บ้านคุณป้าบ้านคุณป้าเพราะต้องบอกว่าแม่เสียไปตั้งแต่เด็กคือเกิดมาได้แค่ถ้าจำไม่คือแต่ละคนพูดไม่ตรงกันเลยบางคนก็บอกว่าเดือนเดียวบางคนก็บอกว่าสัปดาห์เดียวไม่บอกคุณเกิดมาเดือนนึงแล้วแม่ก็เสียเลยเกิดมาสัปดาห์นึงคุณแม่ก็เสียเลยใช่รู้สาเหตุไหมเท่าที่ฟังมาเขาบอกว่าสมัยก่อนอ่ะคือมันจะมีแบบอุบัติเหตุรถตู้ของคุณครูเกิดกันบ่อยซึ่งคุณแม่ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นโอ้ใช่ก็เลยอยู่กับป้ากับยายมาตั้งแต่เด็กแล้วคุณพ่อเขาก็ทำข้าราชการก็เหมือนแบบไม่ค่อยได้เจอกันงานแกยุ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แกต้องดูแลหลายอย่างใช่ก็เลยโตมากับคุณป้าแล้วก็คุณยายถูกต้องพออาจารย์ได้ไหมครับว่าคุณป้าคุณยายเนี่ยเขาดูแลเราแบบเป็นไข่ในหินเลยไหมหรือว่าแบบการเลี้ยงดูคุณอะกำหนดชีวิตเราหรือว่าแบบใส่กรอบเราเยอะไหมครับถ้าคุณยายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนไม่เชิงไข่ในหินแต่ก็เป็นการเลี้ยงดูแบบคนโบราณอยู่ในกรอบแต่คุณแม่เนี่ยก็ค่อนข้างฟิกซ์เพราะว่าเขาเป็นครูค่อนข้างดุมากถ้าบอกว่าข้อนี้ทำไม่ได้แต่แบบเหมือนเฉลยไปแล้วอ่ะก็คือพูดย้ำสามสี่รอบไม่ได้คือฟาดเลยคือฟาดเลยเลี้ยวรอไม่ต้องไม่เลี้ยวมือกลางหลังเลยปึ๊กงี้เลยเรียกคุณป้าคุณแม่ใช่อ๋อคือเป็นไปฟิลนั้นประมาณนั้นค่อนข้างเนี้ยบใช้คำว่าค่อนข้างเนี้ยบแต่ว่าพอโตมาก็ปล่อยผมถามถึงเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดีฐานะทางบ้านตอนนั้นอยู่สบายกินได้ทุกมื้อชิลชิลสบายครับแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้สุขเป็นคนธรรมดาเป็นมีกินแต่ว่าไม่ถึงขั้นร่ำรวยอะไรถูกต้องเลี้ยงสปอยไหมอยากได้อะไรได้ไม่ครับพอของเล่นนี่คือไม่ได้ไม่ได้ได้แค่แบบว่าอาจจะด้วยแบบสอบได้เท่านี้ได้อะไรอย่างนี้เลโก้กล่องนึงสมมติบายนิเคิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาสติ๊กเรื่องอะไรมากที่สุดเอฟจำได้ไหมช่วงนั้นแบบหมายถึงว่าการเรียนเรื่องอย่าไปทำความเดือดร้อนให้ใครหรือว่ายังไงคุณที่บ้านสติ๊กเรื่องอะไรมากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเรียนอย่างเดียวให้ตั้งใจเรียนใช่แค่ตั้งใจเรียนเพราะว่าพวกบุหรี่พวกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาปูให้เรามาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ยุ่งกับบุหรี่ไม่ยุ่งกับยาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะก็เลยแบบเขาไม่เป็นห่วงเรื่องนั้นเลยแล้วเรื่องกีฬาเขามีบังคับคุณไปเรียนพิเศษไปเล่นกีฬาอะไรไหมมีเรียนพิเศษครับมีก็เหมือนเด็กทั่วไปเรียนพิเศษอะไรอย่างนี้แต่ไปถึงก็ไปหลับอย่างเดียวโอ้แหมหนีไปแล้วเกมไม่บางทีหลับไม่หลับบางทีแบบเพื่อนผู้หญิงแม่งทำอะไรนะปากกาดินสอตกก็อันนั้นแม่แน่ตั้งแต่เด็กนะพี่แต่เด็กจริงๆว่าจังไรแต่เด็กดีกว่ายอมรับเมื่อกี้เกริ่นมาว่าเป็นอนุบาลลพบุรีช่วงชีวิตในช่วงวัยนั้นเนี่ยคือเรามีอะไรที่น่าจดจำบ้างไหมครับหรืออะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังอนุบาลถึงประถมเลยเนี่ยอนุบาลเนี่ยคงจำอะไรไม่ได้ปะเอาเรื่องดีหรือเรื่องแย่เอาทั้งหมดเลยที่คุณมันเป็นสตอรี่ที่สามารถเล่าได้หมดอะช่วงประถมเอาแค่ประถมเลยนะสะสมแค่นี้ก่อนไอ้เฮียแล้วบอกชื่อโรงเรียนไปด้วยแล้ววะไม่เป็นไรมันหมดอายุความแล้วหมดอายุความแล้วหมดปีทางอาญาไม่ผลไม่มีผลเลยนะจะมีอยู่สองเหตุการณ์ถ้าเอาเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าแม่งเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจำอ่ะเพราะว่าเหตุการณ์หนึ่งก็เหมือนเด็กนักเรียนทั่วไปเหตุการณ์แรกรักแรกพบที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่ป .1 ยันป .6 เลยโอ้คนเดียวนะคนเดียวเลยรักเดียวใจเดียวเหมือนกันนะอันนั้นแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรไม่แต่คุณแวะไหมคือคุณรักคนนี้ชอบชอบตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงเราเป็นคุณไปแวะจีบคนอื่นไหมไม่มีเฮ้ยเราชอบเลยเล่าให้ฟังหน่อยเราชอบมากคือคนนี้เราชอบไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะด้วยความนิ่งของเขาด้วยมันดูดีของเขาเราชอบแต่ทีนี้คือเราเป็นเด็กเรียนไม่เก่งเราก็อยู่ห้องกลางๆส่วนเขาเป็นเด็กห้องคิงเขาก็จะแบบคือห้องหนึ่งเนี่ยห้องคิงใช่ป่ะเขาจะแยกไปอยู่ตึกเขาเรียกว่าตึกเด็กอะไรนะเด็กเก่งเรียนนะเด็กเรียนนะที่เหลืออีก4 5 6อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าอยู่ตึกรวมครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเค้ากินข้าวอะไรเสร็จอ่ะตอนกลางวันอาหารถาดใช่มั้ยเราก็จะไปเทข้าวอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าเราดูละครช่อง7เยอะเราก็จะแบบว่าเฮ้ยพอกินข้าวเสร็จอ่ะเราก็จะไปดักรอเค้าตรงบันไดทางเดินลงอ่ะแล้วก็รออยู่อย่างนั้นเขาเดินไปไหนเราก็เดินตามไอ้เหี้ยตอนเกิดเอง
กูเข้าใจแล้วว่าทำไมมึงไม่มีแฟนตอนนั้นแล้วทรงเราตอนนั้นนะแล้วเดินแบบเดินแล้วมองพอเขาหันมองก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเดินไปห้องพยาบาลก็ไปเดินไปโรงอาหารเราก็นั่งอยู่ห่างๆเพราะตอนนั้นในหัวเราดูละครช่อง7เยอะเราคิดว่าเฮ้ยเฮียถ้าเราแอบตามเขาอะเราเห็นเขาต้องแบบเขาต้องรู้สึกมีผลดีบ้างอ้าวเฮ้ยผู้ชายคนนี้มันทุ่มเทเว้ยมันทุ่มเทมันต้องเห็นซะแล้วโรคจิตซะแล้วเขาเข้าห้องน้ำผมยังไปดักอยู่ในห้องน้ำเลยอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวช็อกอะไรเนี่ยมันหนักอยู่นะคือมันไม่มีเพื่อนเตือนมึงเลยว่าทำแบบนี้ไม่ดีไม่เพราะตอนนั้นคือเพื่อนมันแบบไปเตะบอลกันหมดไงแล้วก็แยกกันเดียวคือเราชอบอ่ะเราติดหญิงเออแต่คือเราไม่ใช่แบบไปส่องไปอะไรเขานะคือแบบว่าไปยืนอยู่ในห้องน้ำแล้วแม่งมีจังหวะนึงแม่งออกมาปึ๊บมาทำอะไรอ่ะอ๋อทำเหรียญบาทตกก็เลยมาเก็บอะไรคิดเป็นแบบนั้นมานานไหมครับ6ปีอ่ะ3ปีอ่ะต้องรู้สึกว่าเตาะตามเขามันป.3 ป.4 บ้างผู้หญิงเขาน่าจะจิตเสียไปแล้วนะปัจจุบันเนี่ยก็จ้างบริการมาตั้งแต่ป.2เฮ้ยแต่นี่เรื่องจริงแบบตามหนักมากแบบผมไม่รู้แล้วความสัมพันธ์ล่ะมันได้พัฒนามั้ยหรือมันได้แค่ทักทายมั้ยไม่ค่อยได้คุยเขินมากกว่ายังเด็กอยู่ใช่แล้วก็ใช้อันนี้สิทธิพิเศษนิดนึงด้วยความที่ว่าแม่เป็นครูที่โรงเรียนนั้นใช่มั้ยป้าเป็นครูเขาก็จะบอกว่ามีการรวมรูปแบบรูปนักเรียนห้องนู้นห้องนี้อยู่เราก็แบบจิกรูปเขามาแล้วก็ไปไว้บนหัวนอนอันนี้เหี้ยโอ้ตายแล้วว่ามันเป็นระบบอะนะไอ้เหี้ยโบราณสัตว์ท่านผู้ชมเอ้ยและอันนี้คือหนักมากก็คือก็ดูละครเยอะอ่ะเข้าใจอยู่หยิบรูปที่ขโมยแม่มาแล้วก็พูดกับรูปเธอไปจุ๊บรูปไหมเราหลังเธอนะเราก็จุ๊บแล้วมันคือเป็นรูปแบบชุดนักเรียนแล้วยืนหน้านิ่งๆอย่างเงี้ยเข้าใจมันถ่ายรูปอ่ะตรงไปหน่อยถึงว่าเอ็มแม่งเล่นของใส่แล้วอ่ะอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงจะมีตุ๊กตาฟางด้วยไอ้เหี้ยทรงเนี้ยแล้วประเด็นคือเท่าที่จำความได้อ่ะไม่รู้กี่ปีหรือกี่ครั้งอ่ะแต่รูปแม่งหมึกเลือดเข้าใจแล้วว่าแบบหมึกมันลางมันเลือดออกมาเลยอ่ะอันนั้นคือหนักมากจริงๆแล้วก็เลยแบบก็ชอบเขามาสักพักนึงแต่อันนี้ก็อกหักเพราะว่าอกหักทอมเขาได้ไปเออวันนั้นจำได้เลยว่าเป็นวันกีฬาสีครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินไปโรงเรียนเยอะใช่ป่ะเขาก็จะแบบว่าอย่างพวกอย่างผมเนี่ยผมไม่รู้พี่อาร์ตพี่วูได้อะไรอย่างผมไปโรงเรียนได้15บาทครับแล้วก็แบบใกล้บ้านเนี่ยประมาณนี้ตอนนั้นยุคสคสลูกอมฮาร์ดบีทที่มีข้อความด้านหลังแกะออกมาแล้วก็มีข้อความข้างในถูกต้องเราก็แบบไปซื้อสคสซื้อฮาร์ดบีทมาจะให้เขาอะไรอย่างนี้เงินน้อยจะให้เขาแบบบอกชอบเขาตอนนั้นจำได้ป.5 หรือป.6 นี่แหละใส่เสร็จเรียบร้อยกำลังเดินไปปึ๊บ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 แม่งอยู่ตรง3แยกพอดีแล้วจู่ๆแม่งมีทอมคนที่แบบแม่งชอบแบบเดินออกมาถือดอกไม้เว้ยเป็นช่อไฮโซเราเยอะให้เลยขอเป็นแฟนแล้วเขาตอบตกลงต่อหน้ากูเรียบร้อยเลยกูก็เลยแดกฮาร์ดบีตรงนั้นก็โยนสคส.ทิ้งแม่งเลยอันนั้นจุดทำให้เราหยุดทุกอย่างใช่ทำให้เราหยุดแบบก็แบบโอ้โหแต่ป .5 ป .6 ก็ตามเขามาหลายปีนะใช่สี่ห้าปีนะแอบเป็นสโตเกอร์หน่อยสโตเกอร์เข้าใจอันนี้มองความรักในช่วงประถมแล้วการชีวิตความเป็นอยู่ล่ะอย่างอื่นล่ะการเดินทางไปโรงเรียนก็ไปมอไซค์อย่างที่บอกมอไซค์ไปยังไงไปกับคุณป้าคุณแม่ไหมไปกับคุณป้าบางทีก็นั่งวินมอไซค์หน้าบ้านแต่ว่ามันจะมีอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์แต่ไม่ใช่ความรักกันนะครับมันเป็นเหตุการณ์ความคิดที่เรียกว่ามันแปลกประถมนะประถมนี่แหละยังไงพี่อาร์พี่วูเคยเล่นเกมตอนเด็กพวกพูดชื่อเกมได้ไหมได้เลยโยกังคาบาวเคยพี่รู้ใช่ป่าว่าพอถึงเลเวลหนึ่งอ่ะมันจะอัปเกรดอ่ะอย่างสมมติอ่ะเป็นจอมยุทธเป็นจอมยุทธขั้น2เข้าใจจอมยุทธอธรรมธรรมะอะไรอย่างนี้ซึ่งเอ้ยขำอะไรอ่ะเหมือนรู้คือตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยตอนนั้นป.1เลยนะป.1ป.2คิดเฮียถ้ากูขึ้นป.3อ่ะแล้วมันจะมีคนที่เป็น NPC โผล่มาหรือเปล่าและให้เราเลือกจะไปฝั่งชายต่อหรือฝั่งหญิงถ้าเรากดเลือกเป็นฝั่งหญิงไอ้เจี๊ยวเราจะหดลงไปหรือเปล่าหรือถ้าเกิดกดฝั่งชายเจี๊ยวเราจะใหญ่ขึ้นไปคือมันคิดอย่างนี้จริงๆมันคิดอย่างนี้จริงจนมันเกิดความสงสัยอ่ะมันมีอยู่ช่วงนึง มันมีอยู่ช่วงนึงที่เราสงสัยอ่ะว่าเฮ้ยของเราแม่งอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงต้องเป็นยังไงวะ
ตอนนั้นน่าจะป.3ได้มั้งไม่โดนแน่นะเล่าได้เลยไม่โดนนะคือเราก็สงสัยอ่ะมีอยู่ครั้งนึงเหมือนก็ปกติเราจะกลับบ้านกับป้าตลอดแล้วทีนี้ก็แบบเฮ้ยมีครั้งนั้นป้าเสร็จช้าเราก็ไปเข้าห้องน้ำแต่ห้องน้ำชายมันปิดก็คือเหมือนกับว่าให้เด็กเข้าห้องน้ำรวมเป็นห้องน้ำหญิงแล้วตอนนั้นก็เดินเข้าไปกำลังเดินไปตึ๊กเกือบถึงละจู่ๆแม่งมีเด็กผู้หญิงจำไม่ได้น่าจะเป็นรุ่นพี่มั้งเดินเข้าไปก่อนได้ยินเสียงล็อกประตูห้องน้ำตอนนั้นไม่รู้เกิดคิดอะไรในหัวเฮ้ยผู้หญิงกับผู้ชายมันจะเหมือนกันปะวะมึงต้องดูใต้ประตูอย่างนั้นหรอคือลองนึกสภาพตามนะมันจะเป็นเสียงแบบคนแม่งกำลังเยี่ยวอยู่อะแล้วเราด้วยความสงสัยอะแล้วเราก็ก้มไปดูเฮ้ยไม่เหมือนว่ะไอ้เหี้ยมันจะพีคนะถ้าก้มลงไปอะมันเหมือนของมึงมันเฮ้ยมันไม่เหมือนว่ะมันพยายามจะเปรียบเทียบกับตัวเองแบบเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนวะเฮ้ยหรือว่าเราต้องรับเควสที่เป็นผู้หญิงแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปโอ้ยเฮียมันซับซ้อนจังวะเออมันคิดอย่างนี้จริงๆแต่ณตอนนั้นอ่ะมันแบบเขาเหมือนเขาเสร็จแล้วเขาเปิดประตูมาดีแล้วแบบเราก็ตะกุกตะกักอ่ะทำอะไรไม่ได้ก็วิ่งหนีแม่งเลยอันนี้มึงดูค่อนข้างเป็นคนขี้สงสัยนะใช่เรื่องที่ไม่ควรสงสัยเฮ้ยมันสงสัยได้แต่ว่าสงสารมันมีให้ศึกษายังเออมันจะเป็นสุขศึกษาสุขมากกว่าแต่ตอนนั้นเฮ้ยแต่สงสัยจริงๆเอ้าไม่เคยสงสัยตอนเด็กมีไหมอ่ะพี่อาร์ตพี่อูมีไหมไม่เคยมึงกูไม่เคยเลยมึงเคยไหมผมมีสื่อให้รับรู้อยู่แล้วทำไมอ่ะตอนเด็กสื่ออ๋อสิบเก้าโยกสิบแปดหย่อนสิบแปดโยกสิบเก้าอะไรพวกนั้นใช่ไหมมันก็มีให้เห็นอยู่แล้วเฮ้ยไม่ต้องบอกว่าผมว่าต่างพี่อาร์ตตรงว่าตอนนั้นน่ะแบบไม่เคยรู้เรื่องหนังโป้งหนังโป้ไม่เคยอะไรเลยไงแล้วพอแบบด้วยความที่เราเป็นเด็กติดเกมเราก็จะคิดแบบเกมอ่ะเออนี่คุณพูดถึงหนังโป้เหรอที่เป็นสื่อที่ผมไม่รู้เอ็ดพูดอันนี้ผมไม่รู้มันมีนิตยสารก็มีอ๋อเหรอหนังก็มีไม่ใช่หมกมุ่นแต่เด็กนะมึงอ่ะอุ้ยพูดถึงนิตยสารนี่ก็แย่เหมือนกันว่ามึงน่าจะสุดทุกทางเลยนะนี่ก่อนไอ้แอมอันนี้ปฐมเนี่ยมึงไปเรื่องความรักแล้วมึงไปเรื่องประหลาดเลยนะอันนี้เกิดขึ้นช่วงปฐมนะใช่ไอ้ชี้เอ้ยแล้วมีเคยแบบโดนถึงขั้นเชิญผู้ปกครองไหมไม่เคยยังไม่เคยนะไม่เคยเกมชีวิตกับเพื่อนกับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยมีเออเอากลุ่มเพื่อนอ่ะกลุ่มเพื่อนมีใครคบมึงไหมตอนปฐมไม่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกับว่าพอกลางวันเงี้ยเพื่อนมึงไปเตะบอลแล้วเราอ่ะเป็นคนที่อยากติดหญิงอยู่แล้วบางทีอ่ะบางทีอ่ะไม่ติดอยากไปเตะบอลด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากเล่นเป็นกองหน้าแต่เราเล่นไม่เป็นเราก็แบบอยากโชว์ที่เล่นกากเพื่อนแม่งไม่เล่นอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็นั่งอยู่ขอบสนามบางทีเข้าไปเล่นก็เป็นโกอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยเล่นกีฬาเท่าไหร่ครับก็เลยทำให้ไม่ได้เล่นกีฬาอื่นเลยน้อยเล่นได้น้อยเรียกว่าน้อยดีกว่าชีวิตก็คือแบบไปเรียนกลับบ้านนั่งชมผู้หญิงนะบอลก็ไม่ได้เล่นกลับบ้านใช่วนๆอยู่อย่างเงี้ยแหละวนๆอยู่อย่างงี้มีเกมไหมชีวิตคุณมีเกมไหมตอนนั้นมีเกมไหมไม่เคยเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยอ๋อณตอนนั้นเหรอโหตอนนั้นมันเล่นคอมเล่นคอมเล่นเคาน์เตอร์อ่ะร้านเกมไม่เล่นที่บ้านอยู่ที่บ้านเพราะว่าแม่แบบว่าอยากให้แบบอยู่บ้านไม่ค่อยอยากให้ไปไหนซื้อคอมเล่นเคาน์เตอร์กับพี่ชายเล่นออนไลน์ตอนนั้นเคาน์เตอร์สไตรค์ป่ะครับใช่ประมาณนั้นโดต้าใน Battle.net ใช่ยุคแรกโดต้า1ประมาณนั้นก็จะแบบเป็นเด็กติดเกมอยู่ที่บ้านก็แสดงว่าที่บ้านเนี่ยมีคือมีคอมเล่นอยู่กับพี่ชายคนละเครื่องใช่ครับโอ้โหมีเน็ตด้วยนะมีตอนแรกอ่ะมีเครื่องเดียวตีกันจะตายจนแม่แบบซื้อให้อะไรอย่างงี้แต่ตอนมีเครื่องเดียวนี่โคตรบันไลเลยตอนนั้นน่ะมันเค้าเรียกว่าอะไรมันอยากรู้อยากเห็นนะพอมันมีเน็ตอ่ะใช่มั้ยเราเปิดเข้าไปพวกเว็บดูหนังอะไรอย่างเงี้ยดูหนังอะไรทําไมไม่หรือบางทีไม่ต้องเว็บดูหนังพวกเกมแฟลชอ่ะมันจะมีแบบโฆษณาแบบคลิกสิคะมาดูหนูหน่อยคลิปหลุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความเป็นเด็กอ่ะเราสงสัยกดหมดกดเข้าไปอ่ะไอ้เหี้ยแม่งแบบเสียตังค์หรือแบบแม่งไม่มีอะไรให้ดูอ่ะแต่คือพูดตรงกูก็เสร็จไอ้พูดนั้นได้ว่าพี่มึงไม่ได้ตีกับมึงแล้วอยากเล่นคอมล่ะพี่มึงตีมึงมาไหวรัดเข้าเลยปฐมนะปฐมนี่แค่ปฐมนะเว้ยอยากรู้ไงไอ้ที่ตามที่มันพูดอ่ะมันเล่าได้ทุกเรื่องเออคราวนี้เราออกเรื่องแบบเอาง่ายคือปฐมก็มีชีวิตประมาณนี้จนถึงปฐม6ก็ประมาณนี้เลยจบอนุบาลไอ้จบโรงเรียนอนุบาลลพบุรีเนี่ย
แล้วคุณไปต่อที่ไหนต่อมัธยมข้างๆเลยสาธิตเทพสตรีสาธิตเทพสตรีใช่ครับรู้จักไหมสาคือมันเป็นสหมหาลัยจริงๆมันเป็นราชภัฏเทพสตรีเขามีสาธิตก็คือเป็นมัธยมเป็นเด็กของมัธยมเป็นลูกใครนี่นึงอันผมเพิ่งรู้ว่าเขามีม .1 ถึง3ด้วยมีม.1ถึงม.6เลยอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะมาแบบให้เรียนที่สาธิตเพราะว่าเขาบอกว่าเอ้ยดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยม .1 ดีสุดถ้าคือถ้าเกิดว่ามีลพบุรีก็จะมีสาธิตมินิตท.4อะไรประมาณเนี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็แบบอยากให้ลูกเรียนสาธิตเขาก็บอกว่าสภาพแวดล้อมมันดีอะไรแบบนี้ส่วนพอขึ้นม.ปลายจะสาธิตหรือพี่บูนอะไรก็แล้วแต่เอ๊ะแล้วอย่างนี้ผมถามเรื่องการเรียนหน่อยเกรดเป็นไงตอนนั้นตอนนั้นเกรดไม่ดีเท่าไหร่ถ้าตอนประถมมันเรียกว่าเกรดไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายมันก็เหมือนกันหมดป่ะเพราะดันผ่านไปแล้วถ้าประเมินตัวเองตอนนั้นล่ะคือกลางเรียนผ่านเอาผ่านแต่ตอนม.1เปิดมาเกรดเหี้ยมาก 2.1 อันนี้คือคุณสอบเองเหรอคะสาธิตสาธิตฝากฝากไม่มีใครได้ยินนั่นแหละฝากเข้าไปอ้าวเละเทะแล้วกระซิบทำหายมึงกระซิบเมื่อกี้เขาได้ยินเขาไม่ได้ยินคอยเขาไม่ได้ยินโอ้โหสาสกระซุบกระซิบกันฝากเข้าไปการก็ยอมรับไม่มีแบบก็นั่นแหละมีโควต้าสละชีพคือต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคือสาธิตเทพสตรีเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมที่อยู่ในไฮเกรดเลยนะแบบเกรดสูงคือต้องสอบเข้าต้องอะไรอย่างเงี้ย4 5 6เนี่ยจะเป็นคนที่คือเขาจะมาสอบเข้ากันเพื่อที่จะไปต่อมหาลัยดีๆในกรุงเทพได้เพราะมันมีโควต้าเว้ยคุณมันมีสล็อตเหมือนกับถ้าคุณเรียนดีติดเกรดปุ๊บเป็นสล็อตเข้ามาที่มองที่กรุงเทพได้เลยที่คุณเล่ามาทั้งหมดคือคุณเรียนที่โรงเรียนนี้ไม่ได้เรียนสอบไม่ติดเขาอยู่พิบูลเด็กพิบูลทำไมคุณแม่ก็ดีทำไมคุณแม่ดีแม่คุณฝากให้แม่ไม่มีตังค์เลยคุณยอกอ่ะอันนี้คุณเข้าไปในกลุ่มของกะทิอย่างสาธิตเทพสตรีเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงโหสังคมที่คุณเจอต้องปรับตัวใหม่หมดไหมสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องไปแบ่งห้องอยู่ดีอือเราก็อยู่พุ่งตรงลองโหลเลยคือไม่โหลนะแต่อยู่ลองโหลยังดีหน่อยแต่ว่ามันก็ยังเป็นแบบพวกกลุ่มมีคลาคาทั้งเด็กเก่งแล้วก็เด็กเกย์อยู่ด้วยกันครับซึ่งพอเข้าไปตอนแรกอ่ะสังคมแม่งต้องบอกว่าแรกๆเลยนะโอ้โหแม่งไม่ต่างอะไรกับประถมดีไม่ดีหนักกว่าด้วยเพราะด้วยความที่ว่าเป็นลูกนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเฮ้ยเก่าหัวนู่นนี่นั่นเคยถึงขนาดแม่งแบบชกต่อยอะไรอย่างงี้แต่เราไม่เคยมันไม่กลัวหรอวะยังไม่ถึงอ่ะไม่เด็กอะมันไม่กลัวเด็กมันไม่กลัวเลยแบบมันเด็กเปี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องโดนสักทีนึงอ่ะจริงอันนี้พูดมันมีรุ่นพี่ไม่มีเพื่อนผมที่แบบมันโดนแกล้งแล้วพ่อมันก็มีแบบพลังอยู่แถวนั้นอ่ะลูกน้องเขาเดินไปเตะเขาที่โค้งไปคือสมมติเป็นไอ้บุ๊กใช่ป่ะไหนใครชื่อบุ๊กเดินเข้ามาในห้องเรียนอยู่อ่ะไหนใครชื่อบุ๊กแล้วเดินเข้ามาเพื่อนชี้อันนี้ครับพี่เดินเข้าไปนี่ดิพอลุกขึ้นมาปุ๊บเตะเข้าที่โครงแตกอุ้ยจริงทีเดียวนั่นน่ะรู้เรื่องไอ้เหี้ยหลังจากนั้นมาคือไม่มีใครกล้าแกล้งมาอีกเลยไม่แต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนปากหนักเราไม่ได้ไปฟ้องไม่ได้อะไรยังไงไม่ฟ้องเก็บปุ๊บอย่างเดียวเลยเราไม่ได้เราไม่อยากอะไรอย่างนี้ไงไม่อย่างนั้นแหละใช่ทีนี้คุณบอกเขาไม่กลัวกันเหรอไอ้เขาไม่กลัวกันทีนี้ก็แต่ปัจจุบันนี่เป็นเพื่อนที่ดีกันเลยนะแบบมีอะไรช่วยเหลือกันเลยตอนนี้เขาเป็นตำรวจเป็นอะไรด้วยโอเคอันนี้ขอเล่านิดนึงได้ไหมไอ้ตอนสาธิตเนี่ยคือมันมีการแบ่งลำดับชั้นกันยังไงฮะคือเรียนหนึ่งเทอมปุ๊บสอบตัดเกรดแบ่งชั้นเลยเหรอแบ่งห้องไม่ครับแบ่งตั้งแต่ตอนสอบที่ไอ้นี่แล้วตอนสอบเข้าแล้วก็ชั้นไหนก็ชั้นเลยใช่แล้วก็ไปแบ่งทีถ้าอยู่ตอนม.ปลายก็ไปแบ่งตอนม.ปลายนี้1 2 3 4 5 6ก็อยู่แบบนั้นไปเลยอ๋อโอเคอยู่ห้องโลห้อง1อยู่ห้องไหน2 3อยู่ห้องนั้นเลยไม่มีการเปลี่ยนเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนทีคือตอนเลือกมาขึ้น4ขึ้น4จะเปลี่ยนโรงเรียนจะอยู่ที่ต่อหรือจะไปที่พี่บูลต่อประมาณนี้นะตอนนั้นนะตอนต้นเราก็บอกว่าสภาพไม่ค่อยต่างกับประถมก็คือโดนแกล้งด้วยทีนี้หนักขึ้นด้วยโอ้โหจนถึงขนาดที่ว่าตอนแรกอะอยู่กับแก๊งผู้ชายไม่ได้เลยไปอยู่กับแก๊งผู้หญิงทีนี้หวานหมดเลยหวานเจี๊ยบเลยไอ้เหี้ยกูละชอบจังเลยเนี่ยทำอะไรตกให้เขาก้มเก็บเนี่ยเสียชิ้นผ่ายเราฝังตัวอยู่กับกลุ่มผู้หญิงแล้วมันเป็นยังไงชีวิตตอนนั้นมันถามว่าเป็นไงอ่ะมันกินข้าวกับผู้หญิงเที่ยวผู้หญิงเล่นๆแล้วก็เล่นกับผู้หญิงอย่างเงี้ยหรอไม่เชิงไปถามว่ากินข้าวผู้หญิงมันก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไปกินข้าวคนเดียวเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบรอคือด้วยความที่ว่าแบบรีบกินแล้วรู้สึกว่าเวลามันเสียดายอ่ะมันพักกลางวันอ่ะกินเสร็จเฮ้ย
ได้ไปเล่นไพยุกิกับเพื่อนได้ไปเตะบอลเล่นบาสอะไรเงี้ยคือตอนนั้นโชคดีที่ว่าพอขึ้นม .1 อ่ะเราอยากเล่นบาสแล้วเราก็ได้เล่นแบบโอเคอาจจะอยู่กลุ่มกับผู้หญิงช่วงพักวันนิดนึงแล้วก็ลงมาเล่นบาสครับส่วนใหญ่ก็จะมีกลุ่มแก๊งแบบพวกเล่นบาสโอ้โหแล้วเล่นบาสนี่ตัวแอคสาวเลยอ่ะอยู่กันอ่ะโอ้โหยิงลงทีโบกเวกโวยวายเอ้ยถามพี่หน่อยเวลาแบบเห็นนักกีฬาแบบพวกเด็กม.ปลายเล่นเงี้ยแล้วแบบโวยวายรู้สึกเท่ไหมมันอยู่ที่หน้าตาด้วยทีเนี้ยจริงมันอยู่ที่กลุ่มมันอยู่ที่บุคลิกโวยวายแบบตอนนั้นเราเห็นแบบเฮ้ยรุ่นพี่แม่งผอมๆออกทางลำคาญแล้วเฮ้ยแต่บางทีรุ่นพี่แม่งหุ่นดีๆอย่างเงี้ยแล้วแบบเหงื่อเยอะๆแล้วเสื้อนักเรียนแม่งลูดไปกับร่างกายโอ้โหแม่งเท่นะแต่สภาพหุ่นเราเป็นยังไงแล้วลูดไปกับร่างกายให้คุณดุ้ยดุ้ยตั้งแต่เด็กเลยเหรอต้องบอกว่าไม่ขนาดนี้แต่ว่าเป็นคนที่เหมือนน้ำหนักเยอะอะท้วมแล้วค่อยมาลดตอนม.ปลายครับเอาง่ายม.ต้นเนี่ยคุณก็ใช้ชีวิตเหมือนคล้ายๆกับประถมไปเรียนกลับบ้านอยู่กับกลุ่มเพื่อนบ้างกีฬาเล่นแล้วก็เล่นเกมอยู่บ้านแล้วก็เล่นเกมอยู่บ้านใช่ไม่มีเฮลอะไรเลยช่วงมัธยมต้นไม่มีเลย1 2 3เฮลหรอมีเฮลมั้ยเช่นแบบลุยตะลุยโดดเรียนไปกับเพื่อนโดนจับได้อันนั้นจะตีกับคนอื่นจะเป็นม.ปลายมากกว่าโอเคม.ต้นคือเนิ่มๆไปม.ต้นเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นตัวโดนเป็นตัวโดนแล้วไม่ยอมพอไม่ยอมเสร็จปุ๊บค่อยๆปรับตัวอ่ะค่อยๆอ่ะโดนบ้างแต่ก็คุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เพื่อนก็เริ่มเอ็นดูเข้าใจครับประมาณนี้โอเคและแน่นอนพอคุณจะขึ้นม.4 มัธยมปลายมันก็คือหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตละถูกต้องมันต้องเลือกว่าคุณจะไปสายไหนตรงนี้ครอบครัวมีส่วนในการเลือกไหมมีเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากให้ไปเรียนในร้อยอ๋อข้าราชการอะไรก็ว่าไปอยากให้ไปเป็นเลยอยากแบบให้ไปเป็นเลยแบบสามารถเข้าไปได้เลยไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่เข้าไปสมัครอะไรอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไอ้เฮียชี้นำอย่างเดียวเลยแต่เขาบอกว่าเขาอยากให้เป็นเพราะเหมือนแบบตระกูลเรามาแบบสายการเมืองหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเราไม่อยากเป็นเราพุ่งตรงคือเราอยากแบบไม่รู้ดิเรามีความสุขกับตรงนี้อยู่แล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยพี่ชายเขาสนิทกับคุณไหมพี่ชายสนิทอยู่ด้วยกันก็สนิทก็ตีกันอะไรกันแล้วพี่ชายเขาเอาทางโน้นหมดเลยเหมือนกันพี่ชายไม่ได้เอาทางโน้นครับแต่เหมือนกับตอนนั้นพี่ชายเขาติดมหาลัยไปแล้วพอติดมหาลัยไปแล้วเนี่ยก็คือแน่นอนมันไม่ได้แล้วมันก็เหลือแต่เราคนเดียวคือเขาขออ่ะใครสักคนอ่ะเป็นให้หน่อยซึ่งไม่มีใครเป็นให้เลยไม่มีเลยไม่แต่พอโตมาพี่ชายก็เข้าข้าราชการไงแต่ผมไม่เข้าประมาณนี้แต่ตอนนั้นก็คือเราก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าในร้อยไปคิดเองว่าไม่ชอบถูกไหมไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าเรียนรอดอ่ะมันสนุกไหมมันก็สนุกแต่ถ้าให้ทำทุกวันไม่เอาไม่เอาเราเป็นคนชอบตื่นมาคืออยากเล่นเกมแค่นั้นไม่แต่สอบในร้อยนี่ส่วนใหญ่จะแบบโอ้โหเด็กๆหัวดีพละกำลังดีส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกับความหวังของผมไม่แน่ใจว่าตังหวัดอื่นเป็นไหมนะแต่ลพบุรีเนี่ยคือการเป็นนายร้อยนี่แม่งคือพระเอกโคตรเท่จริงเป็นนายร้อยนายร้อยตำรวจนายร้อยทหารเรืออากาศที่เล่ามาคือคุณเป็นไม่ได้เป็นผมไม่เอาเหมือนกันผมก็ไม่เอาเหมือนกันทางด้านนี้แม่เป็นฉากเลยนึกว่าเป็นทันทีเอาสรุปเอฟไม่เลือกทางนายร้อยปุ๊บเลือกที่จะไปต่อม.ปลายม.ปลายครับที่เดิมเลยไหมครับสาธิตที่เดิมเลยเพราะแค่รู้สึกว่าคุณสอบได้เองไหมเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งเฮ้ยไอ้เฮียบางทีหมดคดีความไปแล้วบางทีพูดบ่อยไปอ่ะไม่ใช่แค่อยากรู้ว่าสอบได้เองไหมมันลือได้เหมือนกันเลยว่ายังไงสอบได้สอบได้สอบได้ละโคต้านักเรียนเก่าบ้านไกลโคต้านักเรียนเก่าแล้วเกรดเกิน3เฮ้ยได้อยู่ถ้ามีโคต้าได้อยู่ก็ถือว่าสอบเองเฮ้ยเกรดเกิน3ใช่มั้ยเกรดเกิน3อู้แต่เปิดมาส้นตีนมากเกรด 2.1 แล้วก็ค่อยอัพขึ้นมาอะไรอย่างงี้อยู่กับกลุ่มเพื่อนหญิงไงเออใช่ก็ช่วยกันบ้างอย่างเงี้ยแล้วเอ็มเลือกไปทางไหนสามัญวิทย์คณิตมีฝ่ายเดียวเลยเอ้ามีวิทย์คณิตอย่างเดียวเลยอ๋อหรอมันเป็นเด็กหัวกะทิใช่จริงสายสาธิตเด็กหัวกะทิใช่เขาจะเอาดีกว่าจริงเหรอมีสายเดียวเลยมันมีกี่ห้องเองวะมีแค่3ห้องเดี๋ยวหยุดนะเว้ยห้องละ40ลงไปของผมไม่26ห้องพี่บูนอะแล้วมีวิทย์คณิตอย่างเดียวมีวิทย์คณิตศิลป์คำนวณโอเคไม่ใช่ผมเข้าใจได้ไงเพราะโรงเรียนผมก็เป็นแบบนั้นแต่คุณเนี่ยโรงเรียนนี้คือขึ้นชื่อเลยว่าต้องวิทย์คณิตเท่านั้นวิทย์คณิตครับม.ปลายวิทย์คณิตเลยเด็กเทพครับผมถึงได้บอกว่ามันมีโควต้าส่งต่อมาที่แบบจุฬาธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยด้วยโอเคมันก็ต้องจับพัดจับผูกก็ต้องนี่แหละวิทย์คณิตเลยเพราะมันเลือกไม่ได้แล้วคุณสนองคุณสอบติดได้เองด้วยใช่ครับ
แล้วยังไงต่อโคต้านี่พวกโคต้าโดนเล่นสอดติดเลยเนี่ยโคต้าสิเก่าเออโคต้าสิเก่าเข้าไปได้อยู่ห้องไหนฮะเข้าไปอยู่ห้องกลางกลางเหมือนเดิมเพราะว่าเรายังไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันเพิ่งมาเด่นตอนม.ปลายเราเป็นคนชอบวิชาคณิตศาสตร์มากนี่เก่งคณิตเออเราชอบคณิตมากแต่ว่าตอนเรียนอ่ะเราไม่เอาอะไรเลยแต่ทีนี้คือเหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าอยากแบบคือพอมีอยู่ช่วงนึงที่เราเรียนดีขึ้นมาแล้วเฮียสาวๆแม่งลุ้มว่าเอ้ยข้อนี้ทำยังไงเรียนยังไงทีนี้กูดีตัวเองจากตอนแรกแม่งได้ 2.1 จำได้เลยตอนม.4 เกรดแม่งทะลุไป 3.7 เย็ดเออคือได้หมดเลยยกเว้นภาษาเนี่ยไม่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยตัดทิ้งไปเลยไม่ได้แน่นอนแล้วก็ภาษาไทยคณิตมาเด่นฮะคือเด่นคณิตเลยใช่ไหมคณิตกับฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันต้องจำอะไรที่แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับการใช้สูตรคำนวณแทนค่าได้หมดเลยได้ว่าคุณเด็กเทพเหมือนกันเนี่ยแพทย์แชงคนนำนะจะเรียกว่าเป็นเด็กเทพมันก็ไม่เชิงว่ะเพราะเหมือนกับว่าบอกเทคนิคได้ไหมอ่ะทำไมฮะส่วนใหญ่ไอ้ข้อสอบที่ออกอ่ะมันอยู่ในสิ่งที่เราเรียนพิเศษในกรุงเทพอ่ะคือเป็นเรียนพิเศษในกรุงเทพมาแล้วตอนม .3 ขึ้นม .4 เขาเรียน 4-5-6 ในเทอมเดียวใช่ป่ะอ่าใช่ใช่ข้อสอบแม่งมาถึงหนดเลยแล้วแม่งพอเราทำบ่อยๆจนชินแม่งเห็นปุ๊บปุ๊บจบเลยชินตาจำได้แต่ผมทำโจทย์ข้อหนึ่งผมทำวนเป็น10รอบเลยนะอืมใช่นะตอนนั้นน่ะก็เลยแบบกลายเป็นว่าเกรดก็พุ่งขึ้นมาแบบ 3.6 3.7 เลยมาโดดเด่นโดดเด่นด้านการเรียนเลยแล้วก็สาวๆก็มาลุมล้อมผมก็คอยาวหน่อยก็เลยบอกแพชชั่นเขานำนะเป็นผู้หญิงนะนำมาเลยพอรู้เรียนเก่งผู้หญิงชอบเรียนเก่งกีฬากีฬาต้องเล่นมากแล้วเป็นไงฮะชีวิตตอนมาปลายเฮ้ยแต่มีกีฬาโตขึ้นบาสเล่นบาสเหมือนเดิมแต่ว่ามาเบรกบาสตอนม .6 มั้งตอนคัดตัวจังหวัดคุณไปไกลถึงคัดตัวจังหวัดเลยใช่ใช่ไปไกลตัวจังหวัดไหมเกือบเป็นแต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าไหลหลุดก่อนโอ้คือมันจะเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าถ้าพูดสับบาสอะสติลบอลเขาอุ้มบอลอยู่เงี้ยแล้วผมมาตบไปแบบเขาอุ้มอยู่ตบไปแต่มืออยู่นิ่งแต่ตัวไปแล้วกรึกอ๋อแล้วลูกที่ตบเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกไปไม่ออกแต่ไหลเรามันเก่งไปแล้วไงมันเก่งไปแล้วมันกึกไปอ่ะแล้วก็เฮือกอย่างงี้ปุ๊บแล้วหลุดเลยหลุดเลยแล้วก็นอนอยู่กับพื้นเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วตอนพอไหลมันเข้าอีกคิดว่าเฮ้ยคงไม่เป็นไรเล่นต่อทีนี้หลุดย้ำรอบ2นอนน็อกเป็นเดือนเลยนั่นคือช่วงนั่นคือจุดที่ไม่สามารถไปต่อได้เพราะพอหลุดแล้วอ่ะตามหลักของแพทย์นะต้องผ่าตัดเพื่อที่จะเยียวยาและรักษากายภาพเพื่อไม่ให้มันหลุดอีกแต่ทีนี้พอมันหลุดเสร็จปุ๊บแล้วเราไม่รักษามันก็จะหลุดเรื่อยๆถ้าเราผิดท่าเหมือนมันหลวมไงเหมือนมันหลวมแล้วไงมันหลวมอ่ะก็เข้าออกง่ายหน่อยอกระดูกกระดูกกระดูกต้องบริหารนะให้มันแน่นโอ้ยนะไอ้เหี้ยคนลุกเลยเมื่อกี้เป็นเรื่องของหัวไหล่นะที่หลุดไปใช่ฝังอยู่หัวไหล่ไม่แต่มันหลุดแต่อย่างล่าสุดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็หลุดแล้วหลุดแบบโอ้โห2สัปดาห์ที่แล้วเหรอใช่เพิ่งหลุดมาเลยนี่ยังไม่หาย 100% เลยนะคือหลุดยังไงไม่คือเหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าแต่อันนี้เป็นสาเหตุหลุดที่ค่อนข้างน่าเกลียดมากเลยหมั่นไส้แฟนจะไปตีก้นแฟนแล้วเหมือนกับว่าไฟฟ้าสถิตอ่ะแม่งแปะแล้วแม่งด้วยความมันเด้งมันออโต้เด้งเงี้ยแล้วคือยาเมื่อยาช่างเดี๋ยวมันไปมันหลุดมันหลุดมันก็เลยแบบสังเกตจากองศาที่คุณหลุดคุณหลุดพยกขึ้นอย่างนี้ตลอดเลยนะ ใช่ไหมใช่ใช่ยกง้างอย่างเงี้ยใช่มันง้างถ้ามันง้างผิดท่ามันจะหลุดพอมันหลุดแม่งเหมือนแบบไหลแบบมันไม่มีแขนเลยอ่ะผมแต่พูดถึงไหลหลุดนี่มีครั้งนึงไปเที่ยวทะเลกับพวกพี่ปิ่มอย่างเงี้ยครับแล้วเล่นไอ้คุณเคยหลุดตอนไปเที่ยวด้วยใช่ไหมใช่ครั้งนึงแปลกๆนะรู้จักไอ้สิ่งที่คล้ายๆบานาน่าโบ๊ทป่ะเออโดนัทไปเล่นแล้วเราเกาะไม่อยู่อ่ะแล้วแบบพอไหลหลุดกลางทะเลแม่งจะตายอ่ะแป๊บนึงมึงอะไรหลุดมึงหลุดแล้วอะไรอะไรหลุดเนี่ยมึงอะไรหลุดเนี่ยไม่แบบนึกสภาพตามไงไอ้เหี้ยหลุดจากไอ้เหี้ยโดนัทหรืออะไรหลุดกลางทะเลโอ้โหไม่จมน้ำตายแล้วไงเฮ้ยเกือบจมเพราะว่าไอ้สปีดโบ๊ทอะมันไปไกลแล้วจนวนกลับมาคือแม่งจะจมอยู่แล้วตอนแม่งเหมือนตายเพราะไหลเพราะเหมือนแขนแม่งห้อยอยู่ไงแล้วชูชีพแม่งค่อยๆลูดออกมาอย่างเงี้ยโอ้นั่นเลยนั่นเลยทำให้ผมมันไม่กล้าเล่นไม่กล้าเล่นอะไรไม่เล่นไม่เล่นเลยอะไรที่เป็นทะเลไม่เล่นเลยกลัวคือถ้าอะไรที่ใช้แขนหนักๆคือก็ไม่เล่นไม่ได้ไม่ได้เลยส่วนใหญ่จะแบบว่าให้เขาทำให้บางทีก็มีเครื่องครับเป็นประมาณอย่างนั้นก็เป็นว่าเรียนในชอบเรื่องของการคณิตเป็นหลักเคมีฟิสิกส์เดี๋ยวนะ
ขารอดมาก็ดีแล้วทำไมเมื่อกี้กูกำลังจะสรุปมึงมีคำพูดมาเฮ้ยมึงรอดมาได้ไงวะมือมึงแข็งไม่ได้เหมือนมึงแช่งเหมือนกันนะไม่มายูชีพอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเรียนเก่งเรื่องคณิตแล้วก็เรียนในช่วงมัธยมปลายจนจบม .6 ก็ไปเรียนกลับบ้านมีแฟนไหมเนี่ยโตแล้วอ่ะไม่มีไม่เอาเลยความรักนะมีคนชอบแต่เขาไม่เอาอ๋อโอเคไม่พูดถึงแม่งพูดหมายถึงว่ามีคนที่คุณชื่นชอบเขาใช่แต่เขาไม่เอาเราแต่ประเด็นคือแม่งมีเหมือนกับเป็นแบบรองดาวรองดาวของรุ่นน้องปีหนึ่งที่เข้ามาตอนม.5เรามเป็นคนที่สวยแบบรองๆมาชอบเรามากเพราะตอนนั้นคือเราเป็นเด็กกิจกรรมแล้วแบบโดดเด่นนะอ้าวโวยวายโดดเด่นเก่งด้วยว่าไปแล้วก็โดดเด่นน้องแม่งชอบทำกระปุกทำอะไรนู่นนี่นั่นเข้ามาแต่คุณไม่ชอบเขาไม่ชอบนี่ไม่หล่อซะแล้วไม่ชอบ ไม่ชอบไม่เท่าไหร่เพื่อนแม่งเพื่อนในกลุ่มมาเดินมาขอเฮ้ยมึงกูชอบน้องเขาว่าทำมึงไม่เอาเออมึงกูขอนะอะไรอย่างเงี้ยนู่นนั่นแต่น้องมันก็ทำขอให้วันปีใหม่ทักมาหรือดีใหม่อ่ะสวยไม่สวยคิดดูนะพอจบม .6 ไปอ่ะแม่งไปเป็นดาวอยู่ที่มหิดลอ่ะเป็นนัมเบอร์ด้วยอยากย้อนเวลากลับไปอะไรครับทำไมตอนนั้นคุณไม่สนใจเขาวะมันเพราะอะไรหรือว่าคุณมีคนที่ชอบอยู่แล้วมันเลยทานที่กันไม่ได้ใช่หนึ่งมีคนที่ชอบอยู่แล้วกับสู้กันกับสองมันเรียกว่าไงเพื่อนด้วยแล้วก็สามรู้สึกว่าน้องเขามันเป็นความรู้สึกแบบเหมือนคนที่เข้ามาชอบเราอะมันวิ่งแบบเข้าหาเราเยอะเกินจนเรารู้สึกว่ามันเข้าใจใช่ปะพื้นที่พื้นที่มันแบบทำอะไรอยู่กินข้าวยังแบบมันเข้าหาเยอะเกินไปเข้าหาเยอะเกินไปแต่พอคิดกับการเฮียตอนกูชอบคนนู้นเราก็เข้าหาดีกว่าเราเดินตามเขาด้วยย้อนกลับเวลากลับไปได้ไหมเนี่ยถ้ามึงบอกมึงไม่ชอบน้องเขาอะกูอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยกอไปช่วงป.1ที่มันไปเดินตามเขาเนี่ยเดินตามถึงป.4เนี่ยเฮียกูว่าเฮียจะช็อกตายไปแล้วเฮียใช่เอฟบอกว่าผู้หญิงคนนี้แม่งทำเยอะแล้วนะสภาพจิตใจเขาแย่เลยทุกวันนี้เข้าน้ำต้องดูก่อนใครมาเอาไอ้สัตว์โอเคก็แล้วบอกว่าคุณก็เลยไม่ได้หนักกว่าเขาอีกเฮียเขาบอกช่องแชทบอกไม่ได้ของใครเป็นเรื่องเป็นราวใช่จนถึงจบม.6ใช่แต่เกือบได้ครบอยู่โหชีวิตตอนมปลายส่วนใหญ่แม่งโฟกัสกับเรื่องความรักเพราะว่าผมว่ามปลายแม่งสนุกสุดแล้วสนุกใช่คือชอบผู้หญิง6คนที่ชอบอ่ะผมไม่ได้หมดเลยนะแต่6คนที่ชอบเนี่ยเพื่อนแดกหมดเลยและเพื่อนในกลุ่มที่สนิทหมดเลยแล้วเพื่อนทุกคนบอกว่ากูไม่เอาแล้วเพื่อนก็ไปหมดเลยแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับอันนั้นก็มุมมองเรื่องความรักแล้วช่วงมปลายมีขั้นเฮลสุดๆไหมฮะต่อยชกต่อยตีอะไรอื่นไม่มีไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเฮลสุดๆเหรอเคยโดนเหมือนกับไปแข่งบาสในแบบต่างโรงเรียนแล้วเหมือนไม่พอใจผลสกอร์หรือการแข่งขันชนะเฉียดๆมาเขาบุกขับมอไซค์มาอยู่ที่หน้าแบบโรงเรียนแล้วแบบเราก็นั่งอยู่นั้นอะแล้วจากที่เราเคยแบบไม่มีเพื่อนเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนั้นเราเป็นตัวที่แบบเพื่อนแบบเฮลอะเพื่อนช่วยเพื่อนบอกว่าถ้ามึงเอาแค่บอกกูเปิดให้เลยแล้วเหมือนแบบอาจารย์เขาเห็นเขาเข้ามาห้ามแล้วก็ไล่กลับไปอันนั้นคือน่าจะแรงสุดแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็แค่เป็นเด็กกิจกรรมเล่นกีฬาเป็นเด็กกิจกรรมแต่ส่วนใหญ่ก็โฟกัสไปที่การทำของตกให้ผู้หญิงเก็บแค่นั้นแหละแล้วก็จินตนาการอันเหลื่อมล้ำเข้าใจเซฟข้อมือลงเซฟข้อมูลลงข้อมือด้วยส่วนใหญ่จะที่ชอบสุดเลยนะตอนม.ปลายเนี่ยนาฬิกาหยุดเวลาแล้วจะจินตนาการเพื่อนในห้องจับมาเรียงทีละคนทีละคนมาจากหนังเลยเอามาแบบตะเบ้ไม่ได้อะไรไอ้สัตว์ฉันเรียกว่าอะไรนะทางแมชชีนทางสตอปเปอร์มันต้องมีป่ะตอนม.ปลายแบบไม่มีกูไม่เคยคิดจะหยุดเวลาเลยมาตั้งไม่เนี่ยมันมีความคิดอยู่ตอนนั้นว่าเฮ้ยหยุดเวลาเคยเห็นไหมไอ้จันไอ้แอมพูดไปเท่าไหร่มึงพูดเนี่ยฮาจริงก็มันก็เคยมีเราดูแบบไหนเราก็จะจินตนาการแบบนั้นหยุดเวลาได้เลี้ยงเพื่อนมาคนที่ชอบ5คนแรกอะไรเม็ดเม็ดอินลบุรีเขาไม่ถึงมันก็มีบ้างมีบ้างอ่ะเขาเป็นฟิลนั้นไปนะครับอ่ะแล้วเรื่องเฮลก็ไม่มีเรียนก็ปกติชอบคณงคณิตแน่นอนพอจบมัธยมปลายก็เป็นจุดหนึ่งที่หักเหชีวิตใช่เพราะมันจะต้องเลือกเรียนมหาลัยคณะพ่อแม่ว่าไง
มือนเดิมเลยตอนแรกจบม .3 พ่อให้เป็นนายร้อยมาอีกแล้วไม่เอามาอีกแล้วม.ปลายมาอีกแล้วเพราะมันจะมีโอกาสได้อีกรอบหนึ่งอันนี้จะเป็นนายสิบเอานายสิบก็เอานายสิบก็เอาบอกขอเถอะก็มาขออายุมันจะเกินแล้วใช่แต่เราก็ปฏิเสธไปเอฟผมทำเลยสิผมทำเลยสิว่าครอบครัวคุณเนี่ยหรือคุณพ่อเนี่ยที่เอฟบอกเนี่ยว่าเขาเข้ามาตอนม .3 บ้างใช่ไหมม.ปลายบ้างเนี่ยหมายถึงแล้วช่วงอื่นๆแกพยายามจะปลูกฝังคุณตลอดไหมว่าข้าราชการเถอะ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 ก็หรือมาเฉพาะแค่ช่วงตอนเปลี่ยนถ่ายแบบ3ไป4ก็6ไปก็คือด้วยความเป็นที่ว่าเวลาเขาน้อยเขาก็อาจจะแบบแบบฝากบอกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบอยากให้ข้าราชการอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนคนรอบข้างเขาบอกเออข้าราชการมันโอเคตอนแบบบั้นปลายชีวิตนั้นด้วยนั่นแต่ความคิดของเราอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะผมแค่คิดแค่ว่าผมไม่ได้อยากสบายตอนปลายชีวิตผมอยากสบายตอนเนี้ยตอนที่มีแรงอยากมีแรงเออผมอยากแบบสบายตอนเนี้ยมันทำไมผมต้องไปสบายตอนนั้นน่ะทำไมผมต้องไปมีเงินตอนแก่ที่ผมเดินไม่ได้แล้วผมเที่ยวไม่ได้ผมเอาเงินไปทำอะไรอ่ะชีวิตนี้เกิดมาทำอะไรได้ผมคิดอย่างเงี้ยนะผมก็เลยแบบเออไม่อยากทำข้าราชการคือผมไม่ได้บอกก่อนนะไม่ได้บอกว่าข้าราชการไม่ดีแต่แค่เป้าหมายของทาร์เก็ตการทำงานมันต่างกันก็จริงพอข้าราชการมันจะไปสบายตอนท้ายๆมันต้องค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ไปจนกว่าจะอยู่จุดสูงๆมันก็ได้เงินเดือนแบบอาจจะ 80,000 เป็นแสนอะไรเงี้ยแต่ณตอนนั้นน่ะในความคิดผมอะแรงเที่ยวผมก็ไม่มีละไปนู่นไปนี่ผมก็แบบไม่อยากไปแล้วอะขนาดเราแค่ตอนนี้อายุเกือบ30อะเรายังแบบชื่ออยากอยู่บ้านเลยบางทีเหนื่อยเนาะเออมันเริ่มแบบอายุเยอะขึ้นความคิดมันก็เปลี่ยนครับก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าช่วงเนี้ยแบบหาเงินได้เยอะหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากไปเที่ยวอยากอะไรแล้วตอนแก่เก็บเงินหรืออะไรก็ว่ากันไปทีนี้ก็กลายเป็นว่าคุณปฏิเสธเรื่องของออฟเฟอร์จากคุณพ่อที่จะให้เป็นนายสิบครับเลือกอะไรฮะทีนี้เลือกเรียนเกี่ยวกับสายคำนวณเหมือนเดิมครับไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังลาดกระบังใช่สอบเองสอบเองติดเองสอบมหาลัยไม่มีไม่ตอนนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องของแอดมินไอแอดอะไรนะแอดแอดมิชชั่นใช่ไหมใช่ตอนนั้นก็สอบติดมีติดจริงๆมีติด2ที่สอบตรงเหรอครับสอบตรงอ๋อสอบตรงสอบตรงติด2ที่อีกที่นึงลุ้นแต่ไม่ติดสอบตรงที่ติดที่แรกคือศรีนครินทรวิโรฒมสวมสวสถิติเหมือนกันอีกที่นึงคือลาดกระบังอันนี้ก็ติดแต่ที่1อ่ะอยากได้เลยคือมอเกษตรแต่ไม่ติดก็เลยเลือกที่2ไปที่ลาดกระบังแล้วกลายเป็นว่าพอสอบตรงติดเอาเลยก็คือกลายเป็นคนแรกของชั้นที่มีมหาลัยคนแรกเลยแล้วก็ชีวิตก็เสเพสบายเลยไม่ทำอะไรเลยไม่เรียนไม่กวนใจนั่นแหละช่วงม.ปลายมันจะมีโคต้าเด็กพวกนี้สมัยนั้นน่ะมันจะมีคนที่รู้ก่อนเลยว่าติดโคต้าไปแล้วไปสอบมาแล้วตั้งแต่ม.5มันเลยทำให้ม.6เนี่ยชิลเลยทีนี้ใช่ของผมแบบม.5 เทอม 2 อะไรเงี้ยเปิดเทอมมาปุ๊บคือพอรู้มีมหาลัยปุ๊บไม่เอาอะไรแล้วชิลเลยคือผมรู้สึกว่าไอ้ม.ปลายมันจะไปเครียดตอนม.6แบบม.5 ทั้ง 2 ม.6 ทั้ง 1 อะไรเงี้ยเพราะว่าบางมหาบางโรงเรียนแม่งถึงขั้นแบบว่าหยุดเพื่อให้แบบเด็กห้องคิงอ่ะอ่านหนังสือไปสอบเพราะมันเป็นชื่อเสียงโรงเรียนด้วยอ่ะใช่ถูกต้องใช่มั้ยล่ะก็สมัยผมเข้าไปรุ่นผมรุ่น4เนี่ยบดินทร์เนี่ยสอบติดมหาลัยเป็นอันดับ2นะแต่พอรุ่นผมไปเนี่ยนู่นอยู่30พวกกูคือยุ่งบุกเบิกเออมันเป็นเรื่องของสถิติด้วยใช่มันจะเป็นเรื่องของแข่งกันทั้งนั้นเพราะมันเป็นการหารายได้เข้าโรงเรียนไงใช่เฮ้ยโรงเรียนคุณสอบเอ็นทรานซ์ติดเยอะสุดก็อยากเรียนโรงเรียนนี้เพราะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าโรงเรียนนี้แบบปลูกฝังลูกเขาได้ดีข้างในเลเทก็อย่างที่ผมบอกอะสาธิตเทศสตรีเนี่ยคือชื่นชื่อเด็กหัวกะทิทั้งนั้นใช่แต่ต่อให้ผมฝากเข้าไปต่อให้ผมคุณเข้าความพยายามเข้าไปตอนแรกแบบที่มันแบบซิกแซกหน่อยแต่ผมจบออกมาเกรด 3.8 นะเต็มโควต้าเต็มโควต้าสุดท้ายแน่นอนคุณก็เลือกเข้าที่ลาดกระบังครับตอนย้ายถิ่นฐานเลยเนี่ยคุณต้องมาเรียนที่กรุงเทพพักที่ไหนที่หอใกล้ๆกับมอเลยครับเช่าการซัพพอร์ตมาจากใครอ่ะการซัพพอร์ตมาจากคุณแม่แล้วก็คุณพ่อเล็กน้อยแบบช่วงประมาณสักปีแรกหรือว่าช่วงก่อนปีแรกไม่ถึงปีพ่อจะซัพพอร์ตแล้วหลังๆมาตอนนั้นเป็นช่วงที่เราทำท็อกพอดีคือตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เหมือนกับเป็นหยุดยาว8เดือนหรือ9เดือนที่มันเปลี่ยนการสอบระบบใหม่อ่ะที่มันจะหยุดยาวนะตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงแรกที่เปลี่ยนซีซั่นอ่ะเปลี่ยนซีซั่นเราได้รู้จักกับการีน่าท็อกและได้รู้จักกับพี่ปิ่มนั่นเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ช่วงเวลาประมาณ 7-8 เดือนนั้นอ่ะเริ่มมาเป็นดีเจในการีน่ามันมียุคนึงที่เหมือนเขาเปลี่ยนวันหยุดเปลี่ยนรูปแบบการเรียนกันหมดอ่ะ
โหแล้วอยู่ดีแม่งหยุดไป8เดือนยาวเลยเขียนหนังสือไม่เป็นเลยตอนนั้นอ่ะอันเป็นช่วงที่ทำให้เราเหมือนมีงานดิเลกเข้ามาใช่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เริ่มทำงานตั้งแต่17เข้า18เลยตั้งแต่ปี1เลยถูกไหมยังไม่ปี1เลยยังไม่เข้าเลยตอนนั้นยังพักอยู่เลยยังแบบหยุด7เดือนอยู่เลยช่วงรอใช่ตอนนั้นก็เข้ามาอยู่ในวงการท็อกๆตอนแรกก็เล่นเกมเล่นในกาลิน่าอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ชวนฮอนฮอนใช่ยังไม่ได้อะไรทีนี้เหมือนกับว่ากดเข้าไปโดนไอ้แอปท็อกๆแล้วเห็นว่าแบบเฮ้ยคนดูเป็นพันคนแรกตอนนั้นเราไม่รู้จักใครนะชื่อปิ่มคงกดเข้าไปโอ้ยเหี้ยเฮ้ยทำไมเขาพูดมันนึงเลยว่าทำไมเขาพูดโดนใจเลยแล้วโดนสิ่งที่เราเคยทำในอดีตด้วยนั่นพอเราดูเขามากขึ้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเห็นเขาเป็นไอดอลเห็นเขาเป็นแรงบันดาลใจทีนี้เราก็เลยลองไปสมัครดูไม่ผ่านทีนี้ก็ตอนนั้นโชคดีไปอยู่ไปสนิทกับพวกพี่ที่เขาอยู่แบบค่ายนีโอลูชั่นเขาก็เปิดสังกัดพอดีก็เลยได้ดันขึ้นมาอีกแล้วคุณว่าเอางั้นคือไปสมัครตรงๆกับท้องๆเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านเลี้ยวออกมาหาสังกัดก่อนถูกต้องเลี้ยวมาตอนนั้นก็อยู่กับพวกถ้าพูดตอนนักแข่งสมัยฮอนก็เอ็มอาร์ชิดตะวันชิดตะวันยุคนั้นก็โปรเจกต์ทีเล่นเกมกับพวกเขาจริงก็เหมือนกับว่าเขาเปิดสังกัดพอดีก็เลยได้จะพัชปู่มาอยู่ตรงนี้แทนแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปอะไรอย่างนี้แล้วก็เริ่มรู้จักพี่วิมสนิทในตอนนั้นเลยรู้จักพี่วิมมาก็สิบปีได้นะจุดเริ่มต้นในการรู้จักกันเริ่มจากอะไรดราม่ายังไงดราม่าในท็อกตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนคือย้อนกลับไปก่อนคือก่อนที่คุณบอกว่าคุณไปสมัครท็อกไม่ผ่านแสดงว่าสกิลยังไม่ถึงดิถูกต้องแล้วการคุณฝึกตัวเองยังไงฝึกยังไงจะบอกว่าต้องเรียกว่าผมเป็นคนมีความสามารถอย่างนึงที่จริงผมก็ไม่ค่อยอยากจะเรียกว่าความสามารถก็ได้นะคือผมเป็นคนก๊อปเก่งมากเป็นคนที่ถ้าอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่ Watch and learn ใช่จะดูอะไรอย่างนั้นอะซ้ำๆซ้ำๆเพื่อให้มันซึมซับดึงกลับมาก่อนแล้วพอเราทำได้อะมันก็กลายเป็นว่าแบบเฮ้ยคนอื่นแบบบางทียังทำไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียก็คือมันคือการก๊อปอันว่าว่าแล้วนะตอนนั้นก็กลายเป็นว่าลักษณะของเรากับพี่ปิ่มมันเหมือนมันไม่ได้คล้ายมันเหมือนกันเลยจนมันมีดราม่าอยู่ช่วงนึงแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้ได้รู้จักกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนู่นนั่นผมก็ค่อยๆปรับจูนเข้าหาคาแรคเตอร์ตัวเองที่อันหนึ่งผมเป็นคนกล้าเล่นผมทำได้ทุกอย่างอะไรก็ได้อย่างพี่ปิ่มแกจะเป็นสายทอง 100% ไปเลยอย่างผมเนี้ยจะค่อนข้างหยาบหน่อยแล้วก็กล้าเล่นกล้าทำจนมันมีอยู่ช่วงนึงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ไปเจอโปรโมชั่นในตำนาน1เป็ดอมหัวแม่โป้งเท้า1วิ1เป็ดมันก็ไม่ได้แพงป่ะวะ1เป็ดตอนนั้นเท่าไหร่วะ50บาทเอออมหัวแม่โป้งเท้า1วิแบบยกขึ้นมาแล้วก็อมมันคุ้มไหมวะไอ้เหี้ยกูว่าได้10บาท1ทะลุเหี้ยอะไรงี้ไม่1เป็ด1วิเลยแล้วตอนนั้นทะลุ100เป็ด100วิก็3นาทีก็อมอยู่งั้นน่ะลองเสิร์ชใน YouTube ยังมีอยู่เลยน่ะก็มันก็เลยเป็นที่มาของ F อมตีนใช่เอฟอมตีนใช่แล้วนั่นแบบไม่รู้คิดอะไรขึ้นมาเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ามือได้ไหมทำไมมันต้องเป็นนั้นวะทำไมอย่างงี้ไม่มันไม่พีคไงมันไม่เอฟมันใช้คำว่าไม่ล้างเท้าก่อนด้วยที่มันอมใช่แล้วไม่ใช่เตรียมนะเรื่องจริงนะที่ดูจิตตีนยังดำเหมือนกันตัวนี้ก็เลยเป็นเกาติดตัวไม่โมงตีนไม่แต่คือเราก็คิดว่าเท้ากับมือมันก็เหมือนกันน่ะไม่เหมือนไอ้สัตว์เหมือนอะเราอมมือมันก็อมได้เลยเท้าก็อมได้มันก็เนื้อเหมือนกันน่ะแค่นั้นเองนั่นแหละมันเกิดจากตรงนั้นจริงๆนะเว้ยมันเกิดจากตรงนั้นจริงๆแล้วทีนี้กลายเป็นว่าตอนแรกก็เอฟอมตีก็เริ่มแบบอ่ะเป็นคาแรคเตอร์ของเราไปหลังจากนั้นเท่านั้นแหละไอ้เชี่ยแม่งท็อกๆแม่งผู้หญิงพิตตรงพิตตี้แม่งอมตีนกันเต็มไปหมดนะแม่งยกตีนขึ้นมาตีนแม่งเนียนกว่าด่างกูไม่เคยยังอมอีกไอ้เหี้ยผมรู้มีคนทำตามมีผู้หญิงอะเต็มไปหมดเลยน่ารักน่ารักสวยๆเต็มไปหมดเลยอมอมตีนอมตีนใช่ตีนนี่เขาบอกว่ามีพี่อ้ายังไปเลียตูดหมาเลยโอ้โหเชี่ยที่ไม่ไหวว่ะอ้าวตูดหมาก็เหมือนตูดคนไม่เหมือนอันนี้ตีนก็ตีนเราไงมันอันนี้มันตูดหมาไม่ใช่ตูดเราถ้าผมเอื้อมคอไปเลียตูดเองผมก็เลียได้ถ้าคุณถึงงั้นเอื้อมไปเลียตูดเองน่าคุณทำอย่างอื่นด้วยผมบอกเลยอันนั้นก็คือเรื่องของการจับพัดจับผูกที่ได้มาเป็นดีเจใช่ตรงนี้เนี่ยไทม์ไลน์ในการสร้างตัวเองอ่ะเอฟนานไหมอะไรนะครับไทม์ไลน์ในการสร้างตัวนี้ใช้ระยะเวลานานไหม
ดีเจใช่หลังจากที่เข้ามาแล้วก็สอบไม่ติดแล้วฝึกตัวเองเข้าไปปรับอยู่กับปริมคุงสอบความเข้าใจปริมคุงจนเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นใช่ไหมล่ะอยู่ถ้าเอาแบบจุดที่ขึ้นไปจุดสูงสุดของดีเจเลยนะแบบจากศูนย์ขึ้นไปอย่างนั้นนะประมาณปีถึงปีครึ่งซึ่งตอนนั้นคุณก็เรียนมหาลัยอยู่ด้วยเรียนครับเรียนทั้งเรียนแล้วก็ทำงานถูกต้องก็จัดรายการในห้องก็มีปัญหาข้างห้องก็ทำหงทำห้องบุห้องอะไรงี้เหมือนกันเพราะว่าเสียงดังใช่แต่สุดท้ายเสียงแม่งก็ออกพบประตูแม่งไม่ได้ทำเลยแต่ก็ต้องทำอ่ะทำไงมีปัญหาข้างห้องก็ต้องทำเพราะเราแบบจัดรายการทุกวันอะไรเงี้ยแล้วจัดดึกๆด้วยไม่ดึกประมาณห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งสองชั่วโมงครับแล้วคุณทำอย่างนี้ทำให้การเรียนคุณตกไหมไม่ตกแต่แค่สิ่งที่แลกมาก็คือไม่ได้มีการใช้ชีวิตจริงๆของมหาลัยในช่วงนั้นไม่ได้เที่ยวไม่ได้แฮงเอาท์ไม่เชิงไม่ได้เที่ยวแต่อ่ะกีฬาสีก็ไม่ได้รวมงานกีฬาต่างๆงานกิจกรรมต่างๆก็ไม่ได้รวมเพราะเราเอาเวลานี้มาเทกับงานหมดเลยไม่เอากิจกรรมเลยไม่เอากิจกรรมเลยจนมีปัญหากับเพื่อนในมหาลัยอยู่ช่วงนึงด้วยแบบว่าแบบเฮ้ยมึงเอาแต่งานมึงไม่ไปช่วยแบบจนโดนแบนไปในช่วงนึงก็มีเราแล้วเราก็ค่อยๆแบบเบียดตัวเองออกมาแบบช่วยงานเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันกลายเป็นว่าพอเวลาว่างเราก็ต้องทำงานใช่ใช่ AI อะไรที่มันแบบทำงานได้ก่อนก็เลือกที่ทำงานก่อนใช่นะตอนนั้นก็ได้เงินมาตอนแรกก็หูดีใจนะเฮียสักพักหนึ่งจุดเปลี่ยนแม่งอาบอบนวดกูเนี่ยเฮ้ยคุณมารู้จักผิดทางซะแล้วไงคุณเอฟหุ้ยแต่ตอนนั้นเหมือนไม่เอ่ยชื่อเงินมันล้นอ่ะเงินมันล้นอ่ะมันไม่ใช่มันล้นเว้ยตอนนั้นไปจีบเฮียพูดชื่อได้ป่าววะเอาคุณเอาตัวย่อพอไปจีบนางแบบชื่อดังของเพจครับจุดจุดจุดตัวท็อปอันนี้มีคนพิมพ์ตัวย่อแล้วนะมึงไม่จีบพ่อไม่จีบอันนั้นมีคนพิมพ์ตัวย่อไอ้พวกนี้รู้จริงนั่นแหละนั่นแหละเราไปจีบคนนั้นแหละไปจีบเสร็จปุ๊บจีบจริงจังเลยจีบจริงจังเลยเคยได้ไปจับเดินจับมือเขามาแล้วด้วยตอนนั้นเคยมากสุดไปดูหนังแล้วก็ไปจับมือแบบไปส่งเขาที่บ้านอะไรอย่างนี้ฟอร์ฟันนี่คืออะไรวะฟอร์ฟันอะเดี๋ยวแชทมันก็พิมพ์ฟวยเหรอโอ้ยเฮียกูอยากไปพี่หนุ่มกันชัยนั่นแหละเราก็แบบว่าจีบเขาทีนี้ก็เหมือนกับจีบไม่ติดเราก็แบบงอมทีนี้ก็มีพี่ชายคนนึงพี่ชายที่แสนรักแต่ไม่ใช่พี่ปิ่มนะบอกก่อนพี่ชายคนนึงตอนนั้นเราไปประชุมที่ตึกแถวๆรัชดามันตึกอะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วไซเบอร์เวิลด์ไปประชุมที่ตึกไซเบอร์เวิลด์ตอนนี้ที่การีนามันอยู่ที่เก่าก็เครียดแบบงอมนั่งไม่เอาเลยเลยจนพี่ก็ต้องถามเฮ้ยมึงเครียดอกหักใช่ไหมอะไรอยู่นี่ครับสัตว์ฟงวินพ่อมึงช่างชัดไม่เกียดฟอไอ้เหี้ยที่มาฟงวินไอ้เหี้ยที่มาจีบฟงวินมึงไม่ได้เยี่ยจีก่อนขีดพายุทะลุฟ้าไอ้สัตว์คนละเรื่องไอ้ชิบหายต่อแล้วขับไม่ไหวจริงแล้วมีนึกออกยังฮะแล้วต่อแล้วอีกนั้นเขาก็ถามเราว่าเราเครียดหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเอ้ยอะไรซุบซิบอะไรกันสองคนด้วยเนี่ยผมอยากรู้คุณจีบคนไหนจริงเหรออันนี้รู้ใช่ไหมรู้สิโอเคพิจารณาเดอะเบสไหมดีเหมือนกันเดอะเบสคุณเล่นตัวท็อปเลยอ่ะแสดงว่าคุณไปมึงก็หัวจัดดักเลยเฮียขนลุกเลยมึงดูไม่แต่ได้แค่จับมือได้แค่นั้นจับมือไปส่งบ้านแค่นั้นเองคือความเจ็บกดตรงนี้ทำให้เวลาคุณไปเที่ยวเนี่ยคุณเลือกตัวท็อปเลยไม่ใจเย็นใจเย็นนะตอนนั้นอ่ะเราก็แบบเฮ้ยอกหักครับเขาก็ถามมึงยังซิงอยู่ปะตอนนั้นอยู่29ยังซิงอยู่ยังไม่เคยรุ่นพี่ท่านหนึ่งเขาก็ขับรถพาผมเลี้ยวเข้าโคปาคาบาน่าพูดได้เขาปิดไปแล้วงั้นจะกลับมาใหม่นะเลี้ยฮะเฮ้ยรู้ด้วยเอาไงไปเที่ยวไปเข้าอาบผมนวดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าผมนวดคืออะไรแล้วเข้าไปแม่งว้าวอะไรวะเนี่ยแบบบุบบับเปิดประตูใหญ่เข้าไปเชี่ยภาพที่เราไม่เคยเห็นนะโอ้ยแม่ฟิลนี่มันแบบฟีลนี้เลยฟีลนี้เลยกระจกใหญ่ๆอยู่ตรงหน้าแล้วผู้หญิงอ่ะมีเบอร์ติดอยู่ที่อกนั่งเรียงกันแบบเฮียสวยไหมอะไรวะเนี่ยสวยไหมแต่ละคนสวยไหมในตู้ไม่ค่อยในตู้อ่ะไม่ค่อยเขาก็จะมีพนักงานเดินเข้ามาใครดูแลอยู่บ้างคะมีผมฟังมาท่านผู้ชมฮะช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะเงียบหน่อย
ราะว่าผมไม่เคยไปผมจะนั่งฟังเดียวคือนะคือณตอนนั้นคือรุ่นพี่พาไปรุ่นพี่พาไปแล้วเขาเข้ามาได้ไงต่อฮะนี่พี่อ่านก็รุ่นพี่ผมนะไม่แล้วเขาเข้ามาได้ไงต่อเล่าว่ามีใครดูแลหรือยังเราบอกว่ายังไม่เลยครับแล้วก็แบบไม่เคยเลยทีนี้เขาบอกว่าสนใจคนไหนหรือแบบมีเรทอะไรยังไงชอบแบบไหนเราก็บอกว่าไม่รู้มาครั้งแรกไม่แล้วคือรุ่นพี่เขาไม่ได้มีคนรู้จักอยู่ในนี้ไม่มีเอามาคือแบบมาแบบใส่ทั้งคู่เลยมาใส่เลยเห็นแบบเห็นคำว่าอ่าวโลกวกเข้าไปเลยครับทีนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ไม่รู้ในตู้พี่วูเหมือนมีอะไรในใจคุณฟังเขาดิผมฟังอยู่คุณเป็นขัดเขาเล่าผมไม่ได้ขัดหูผมฟังอยู่แต่หัวผมคิดไม่ออกว่าเป็นมึงหรือเปล่าไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่รู้จักเอฟยังไม่รู้จักไม่คือรู้จักกันในนามแบบอาร์ดีเจอันนี้เปิดใจนะตอนมึงเล่ากูคิดว่าเป็นมึงไม่ได้บอกพี่คนอะไรกันต่อกูเลยนั่งขำอยู่เราแบบนั่งเลือกนานมั้ยหรือเลือกได้ไวเลยตอนแรกเราไปเห็นกระจกเราก็แบบบอกชอบคนไหนเขาบอกว่าเลือกอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องเราบอกว่าอ่ะถ้างั้นคนไหนสวยในกระจกอ่ะไม่สวยแต่มันจะมีแบบนั่งเก้าอี้สวยๆแบบเก้าอี้แบบแพงๆอ่ะนั่งอยู่มีคนละเลยขอบนี่เราบอกว่าพี่คนนี้สวยครับราคาบอกว่า4,700 น้องไม่แพงนะ 4,700 แพงแล้วไอ้สัตว์4,700เราก็บอก4,700ครับก็ได้ครับเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะทีนี้ก็มาถึงปุ๊บชื่อเป็นครั้งแรกไม่เคยเลยนะพอเขาบอกให้เรานั่งรอแล้วพอเรื่องปุ๊บแม่งมานั่งจักแล้วแม่งล้วงเจียวเลยไอ้เหี้ยมาถึงแม่งมันล้วงเลยมันชื่อเลยเป็นประมาณนั้นมาถึงเรื่องมาก่อนเลยนี่กูขอเป็นพี่หนุ่มกันชัยทั้งวันมึงต้องเล่าทั้งหมดก็ได้โอเคเอาแค่มานั่งมาบอกดีแล้วรายการมันไม่ใช่มีทีวีไอ้ยังเขามาถึงเราก็ตกใจแบบอะไรวะเนี่ยตอนนี้ได้ลงไฮไลท์แน่นอนแล้วเขาก็มาถามแล้วรุ่นพี่ผมก็ถามว่าแบบไม่ได้ถามบอกผู้หญิงคนที่ผมเรื่องนะว่าดูแลเขาหน่อยเขาครั้งแรกอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็พาขึ้นองค์ขึ้นห้องไปโอ้ยตอนนั้นขาสั่นมือสั่นเลยแบบพาเราขึ้นไปไม่รู้อะไรแบบนู่นนี่นั่นเข้าใจอยู่เข้าไปถึงเสร็จปุ๊บเขาก็มานั่งข้างๆมานวดขาบอกมาครั้งแรกเหรอครับแม่งจับมือปุ๊บมับเฮียสวรรค์อันนั้นคือการจับตัวผู้หญิงจริงๆครั้งแรกถูกไหมอะไรวะน่ะมันแบบภาพมันตัดอย่างเงี้ยไปมันปุ๊บไปมันเฮ้ยอะไรมันเร็วจังเลยวะในใจก็คิดเชื่อกูอยากขออีกครั้งจังเลยว่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็เหมือนชวนคุยไปนู่นนี่นั่นสักพักหนึ่งเราก็ไม่รู้นะกระบวนการครั้งแรกเข้ามาต้องทำอะไรบอกว่างั้นเดี๋ยวอาบน้ำเลยละกันแล้วก็อาบน้ำเลยวะเขาบอกว่าถอดเสื้อเลยหูเดี๋ยวนะได้ถามก่อนเราต้องลงดีเทลลงได้เขาอยากเล่าก็ต้องฟังลงได้นะโอเคต่อเขาบอกว่าอาบน้ำเราก็อาบตลอดเรียบร้อยนุ่งผ้าถุงก็ฮะมีนายยังไม่มาอายุนั้นทีนี้เราก็แบบเขาก็ให้เราลงไปในอ่างแล้วก็ถอดผ้าแล้วตอนนั้นแบบหลับตาไม่รู้เรื่องเลยแล้วอ่ะหลับตาเขาบอกว่ากลัวเหรอตื่นเต้นเหรอบอกไม่เอาพี่ผมไม่กล้ามองจริงผมตื่นเต้นอ่ะแล้วโดนดูนี่นั่นเลยจับไม่รู้นะเขาบอกว่างั้นเริ่มเลยนะพอสิ้นสุดคำว่าเริ่มอ่ะจากตอนแรกอ่ะแบบมือมันไปสวรรค์เลยใช่ป่ะอยู่ๆรู้สึกท่อนล่างมันลอยแบบมันลอยอยู่ๆมันก็เฮ้อโอ้ยมันเฮ้ยอะไรวะตอนนั้นเราก็คิดในหัวเฮ้ยเชี่ยมันเกินกับคำว่าสวรรค์แล้วมันเกินไปแล้วมันคืออะไรวะที่นี่มันคืออะไรอ่ะมันหาคำตอบไม่ได้อ่ะแล้วเขาก็ดูแลเราดูแลเสร็จปุ๊บเขาบอกอาบน้ำเสร็จแล้วดูแลแล้วก็ให้ไปนอนคว่ำที่เตียงครับต้องลงอีกไหมเนี่ยไม่ต้องแล้วมันเป็นเรื่องของการดูแลดูแลนวดนอนคว่ำนวดอาบน้ำก็ต้องนวดนอนคว่ำนวดหลังนวดอะครับนวดแล้วไปมันก็ตามคอนเซปต์อาบไปแล้วเอามานวดแล้วอบยังไงอบเสื้อผ้าเขาเสื้อผ้าระบบให้แม่บ้านอะเอามาแบบนั้นแล้วเขานวดหลังเสร็จปุ๊บนวดไปว่าเขาบอกไอ้พริกหน้า
เราก็เสร็จปุ๊บจบเลยอันนี้ขอลงนิดนึงแล้วกันคือโอ้โหลงมามึงไม่ต้องขอ มึงไม่ต้องขอหรอกไอ้เหี้ยมึงเล่ามาถึงขนาดนี้แล้วขอลงอยู่2อย่างอย่างแรกอะความรู้สึกที่เป็นครั้งแรกที่อะไรกับผู้หญิงอ่ะเราตกใจเว้ยเราตกใจมากเราไม่รู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงขนาดเรามันป้องกันมันก็ยังแบบยังรู้สึกอ่ะแล้วณตอนนั้นน่ะจังหวะมันเหี้ยมากเลยอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าครั้งแรกอ่ะมันต้องดีอ่ะมันต้องเพอร์เฟคอ่ะเราก็ถามพี่เขาหลังจากแบบนู่นนี่นั่นแบบทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะว่าได้กี่คะแนนเขาบอกเขาให้7แต่ความรู้สึกเราอ่ะ2พี่ลองสภาพนะอ่ะลูกแก้ว2ลูก มันควรจะปึ๊บปึ๊บปึ๊บกันถูกป่ะแต่ครั้งแรกผมอ่ะเขาไปหน้าผมไปหน้าเขาไปหลังผมไปหลังมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็คาอยู่โยกโยกอยู่กันอ่ะแล้วก็เอ๊ะแล้วก็แบบอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วกูเอ๊ะทำมันอย่างกันมันคล่องจังวะกูถามมือนิดนึงต้องลงก่อนที่มันจะไปใกล้กว่านี้กูถามมึงครั้งนึงต้องลงกูบอกว่าหลังจากเสร็จหมดแล้วเนี่ยอันนี้กูดูเหมือนอยากรู้เองด้วยหลังจากเสร็จหมดแล้วเนี่ยเขาให้7ให้7นะโอเคให้7แต่ว่าราคาเอ้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยมีประโยชน์ตรงนี้แหละทักษะวิชาเขาเนี่ยเขาจะชื่นชมลูกค้าอยู่แล้วแล้วแบบพอหลังจากจบตรงนั้นปุ๊บเรารู้สึกว่าแม่งคือแบบสิ่งที่เราไม่เคยเจอตอนนั้นมีเงินเก็บอยู่500,000500,000แบบตักแม่มึงอย่าบอกนะเอาดีจริงจ่ายย้ำเลยเหรอก็พอหลังจากที่รุ่นพี่พาไปเสร็จปุ๊บวันต่อมามารัว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 3 เดือนหมดบัญชีเลยโอ้นี่เป็นวิทยาทานเลยนะมึงจริงไอ้เหี้ยนี่คือติดอ่างของจริงพี่หนุ่มสุดมั่วไม่เดี๋ยวก่อนนะพี่หนุ่มเบรกก่อนไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวมึงบอกว่าอะไรวะไม่ดูทาหอนก่อนอุทาหอนอันนี้คือมึงไม่เบรกตัวเองเลยใช่คือมาถึงใช้คำว่าคือมันหมดในลักษณะไหนมาเปิดเมมเลยไหมคือตอนแรกอะมันมาด้วยความสนุกแต่หลังๆบางทีมันแบบเฮ้ยมันเครียดมันไม่นั่นอาจจะเป็นข้ออ้างส่วนตัวก็ได้มั้งแต่มันแบบเฮ้ยมันอยากมาว่าส่วนตัวมันอยากมามันเหมือนมันเด็กที่มันเพิ่งโดนอะไรครั้งแรกมันแบบมันว้าวอะแล้วมันไม่ได้อยู่ในกรอบที่พ่อแม่เขาตีให้แล้วอะเราอยู่คนเดียวอะยันแม่ออินออินแม่แล้วทีนี้แบบเราดันไปติดอ่างใหญ่ด้วยใช่มันมันมีอันนี้ปิดไปแล้วพูดชื่อร้านได้ไหมเอออย่าเลยอย่าเลยมันต้องลงแน่หรอกthe L อันนั้นคือที่สุดมึงอัปเกรดไปตรงนั้นได้ไงก็ไปทุกร้านเลยแม่ลงดีตรงนั้นน่ะไปทั่วหมดเลยให้พูดชื่อได้หมดเลยเอาที่ไหนบ้างได้หมดเลยตรงนั้นน่ะคือสามารถเป็นไกด์นำเที่ยวได้ด้วยกล้าพูดเลยในยุคนั้นนะในยุคนั้นตอนนี้แม่งมีอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดงงไปหมดเลยเนี่ยอะไรจ๊ะแล้วทุกวันนี้คุณยังมีไปอยู่บ้างไหมไม่ไปโหพี่มันสุดมาแล้วฮะมันสุดไปแล้วแต่มันก็คือวิทยาทานจริงๆนะเว้ยท่านผู้ชมเพราะว่าอันเนี้ยตัวผมเองอ่ะก็เคยได้ยินจากพี่อาร์ตบ่อยๆไม่ฮะ ไม่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังไม่ใช่ผมหมายถึงว่าถ้าติดอ่ะชิบหายจริงไม่แล้วคุณไปติดเด็กหรือเปล่าไม่เปลี่ยนทุกรอบเลยคือคุณไปเสียกับร้านเลยถูกไหมใช่ไปจ่ายกับร้านเลยเปลี่ยนทุกรอบเลยไม่ได้ว่าไปเลี้ยงเด็กต่อไม่ไปจ่ายผู้หญิงต่อแต่เคยมีผู้หญิงมาเลี้ยงเราเหรอเฮ้ยจริงคือต้องบอกว่ามันมีอยู่ครั้งนึงอ่ะเหมือนกับว่าอันนี้คือไปมาสักพักนึงแล้วนะแล้วครั้งเนี้ยก็คือไปที่ร้านนึงที่ตลกเขาชอบเล่นกันน่ะไม่รู้3พยางค์ขึ้นต้นด้วยตัวเอ็นขึ้นต้นด้วยอะไรนะตัวเอ็นนี่กูต้องหาปากกาแล้วปากกาป่ะนี่ขึ้นต้นด้วยตัวเอ็นนตล.นตล.นตล.นักเรียนในร้อยต่างแดนไหนมึงเขียนดิน่าเหรอนั่นน่ะเหรอเออนั่นแหละมึงเที่ยวอ่ะมึงอ่ะไอคนที่มึงพิมพ์ถูกอ่ะไม่แต่เส้นพระรามเก้าก็เยอะเออแล้วทีเนี้ยคือเราไปที่เนี่ยแล้วมันมีคือคุณเก็บหมดเลยพระรามเก้ารัชดาได้หมดเลยโซนนั้นได้เอาไว้ว่ามันเป็นห่วงชีวิตหนึ่งที่คุณติดอยู่เรื่องพวกเนี้ยแล้วพอเราไปร้านเนี้ยมันมีคนนึงที่เราแบบเหมือนตอนนั้นเราดูหนังอะไรอย่างงี้มาเยอะแล้วเราอยากลองวิชาเราอยากลองวิชาคือพูดตรงคือเราทำให้เขาแบบฟินิชแบบฟินได้นู่นนั่นจนถึงที่ว่าพอเสร็จงานปุ๊บเขาบอกว่าเออเนี่ยรอบสุดท้ายพอดีเขาพาผมไปเลี้ยงข้าวเว้ยเขาพาผมไปเลี้ยงข้าวต่อแล้วบอกว่าจะมาส่งที่ห้องด้วยแล้วบอกว่าแบบเออค่าเทอมแบบ
เอออยากได้บอกแล้วนู่นนั่นแต่ตอนแรกอ่ะคือเราให้แค่กาดแค่เลี้ยงข้าวเพราะพูดตรงเรากลัวไม่รู้ดิไม่เคยแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รับการเลี้ยงดูอะไรครับก็ไม่แค่นั้นตอนนั้นแต่ก็มีเบิ้ลประมาณ 3-4 รอบเบอร์ล่านี้คือฟรีด้วยอันนี้ใช่เล็กแม่แต่ก็หนักอยู่แล้วก็ดีเจ500,000ตรงนี้มันยังไม่หมดนะเพราะว่าหลังจากมันก็ทำงานเติมเข้ามาเติมเท่าที่จำได้นะจนประมาณ800,000หรือล้านนึงนี่แหละทั้งหมดคุณใช้คำว่าหมดบัญชีเพราะการเที่ยวเรื่องวันนี้ในครั้งหนึ่งในชีวิตอันนี้เป็นผมพูดอีกครั้งนะฮะวิทยาทานนะครับผมเป็นเคสสตาร์ดี้แล้วกันใช่นะครับว่าให้เบรกใจตัวเองได้บ้างแต่ที่แบบอย่างที่บอกให้เอฟเล่าเนี่ยเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาเจอมาจริงๆใช่แล้วก็เป็นบทเรียนให้กับน้องๆใหม่ว่าเรื่องพวกนี้มันอย่าไปหลงเยอะให้กูพูดมึงไม่ควรพูดอย่าไปหลงหมีอย่าไปหลงหมีให้กูพูดมึงเป็นติดหมีมึงไม่มีสิทธิ์พูดให้กูพูดเถอะเออแล้วไปวิทยาทานน้องๆเอ้ยนะอย่าไปทำตามนะแต่ถ้าไปยังไงให้มันยังไงให้มันบาลานซ์เราแบ่งงบประมาณเอนเตอร์เทนมาบ้างสมมติหาได้แสนหนึ่งที่เขา 20,000 อะไรอย่างนี้โอ้เยอะอยู่นะประมาณนั้นอ่า 10% 20% เขาเรียกว่า 10% ให้มันชีวิตมันมีสีสันไม่หมายถึงว่าแนะนำแล้วเอาทำอย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องเที่ยวตรงนี้ก็ได้โอเคอาบกินลงกินเหล้าเอนเตอร์เทนเลยไม่แล้วผมถามนะแล้วผมถามนึกถึงตอนนั้นเลยนะพอคุณเอาไปอีกนิดนึงตอนนั้นหัวอยู่เท่าไหร่จำได้ไหมแม่ยงไปอีกอ้าว19-20โอ้โหกำลังพีคเลยกำลังหนุ่มๆเลยอ้อๆเลยเออผมถามต่อคุณย้อนกลับไปเนี่ยเวลานั้นเลยนะวันที่คุณรู้ตัวว่าเงินคุณหมดบัญชีอะฟีลลิ่งมันเป็นยังไงวะความสุขมันยังอยู่ไหมความสนุกมันยังอยู่ไหมในเมื่อคุณบอกว่าคุณไปเที่ยวแล้วมันสนุกอะระยะเวลาเหรอครับปีนึงไหมประมาณปีนึงแล้วพอวันที่มันหมดบัญชีมันต้องบอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่เบื่อจากการเที่ยวอะไรอย่างนี้ด้วยมันต้องอิ่มตัวบ้างแหละใช่มันเบื่อแล้วมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนเดิมอ่ะแบบวนอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็คุณเคยทำวิจัยไหมว่ามันมีความแตกต่างกันไหมแต่ละคนไม่เคยวิจัยแต่คือพอหลังจากตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บอะก็เหมือนกันเลิกไปประมาณสักประมาณปีสองวันเลิกพออะไรเงินหมด1เงินหมด2เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงแบบสอบด้วยอะไรด้วยแล้วก็3แบบช่วงนั้นแต่งคอมช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเงินลงกับคอมเยอะทำมอดคอมทีนี้เราก็ไม่ได้เที่ยวอ่ะเพราะรู้สึกว่าเบื่อแบบแพทเทิร์นเดิมๆผมถามต่อนะมันยากไหมกับการที่จะทำให้หยุดเลยไม่ยากหมดคือตัดได้เลยถูกต้องคือ1มันจะหยุดได้2อย่าง1เบื่อ2หมดคือมันหมดพอดีอ่ะมันก็เลยหยุดต้องหยุดไปโดยปริยายด้วยป่ะเรียกว่ามันมีอีกช้อยนึงแล้วกันไปเจอแบบใหม่ที่รู้สึกดีกว่าไอ้สัสมันเป็นชาเลนจ์เหรอเออคือตอนแรกไปอ่างแล้วตอนนั้นเหมือนว่าแบบเหมือนห่างๆไปแล้วแล้วรู้สึกหวาเวหัวใจคุณไปติดเล้าเหรอไม่ใช่เล้านวดปอกูว่าแล้วทำไมคุณสองคนรู้กันไม่ขอโทษผมแค่อยากรู้ว่าไม่แล้วคุณไอ้ที่มันก็เป็นเหมือนกับสเต็ปย้อนกลับมานะใช่แล้วประเด็นคือความรู้สึกแม่งดีกว่าเยอะเพราะเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างนั้นคือแม่งไปถึงแม่งรู้แล้วแม่งจบแม่งแบบนี้นะไม่ได้คงไม่ได้คุยใจนี่คือมันเหมือนฟิลเหมือนคุยอะเชื่อป่ะผมเคยไปติดเด็กนวดปออะเคยไปจ่ายให้เขาอะ10,000แต่ไม่ทำอะไรเขานะนั่งคุยเพราะว่ามันได้เด็กสวยเหรอเปล่ามันเป็นความเหงาอะนะตอนนั้นมันเป็นฟิลเหงาแล้วว่ามันไม่ได้แบบเอ้ยโอ้ยอยู่ดีไงไอ้เหี้ยเพลงไทยทศมิตรแม่งขึ้นมาในหัวไว้เหี้ยนั่นคือโคโยตี้บอลลูนสิบล้าเออมันคุยแล้วมันถูกคออ่ะแล้วมันแบบมันเหมือนฟิลไล่ดับมันคุยถูกคอเสร็จปุ๊บมันค่อยๆไล่เลเวลไปจนมันแบบเออมันทุกอย่างมันแฮปปี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสนะครับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็ไปครึ่งรายการแล้วนะครับผมแต่มันก็ใช่มันแตกต่างกันใช่แล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่ากลับมาเที่ยวอยู่ช่วงนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าเข้าใจอยู่อายุมันมากขึ้นแล้วแล้วมันคือที่ผมถามเรื่องอายุเพราะรู้ป่ะมันเป็นเรื่องมันความนิติภาวะวุฒิภาวะของคนวุฒิภาวะของคนคือมันยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เขาบอกคือง่ายๆพอมันอายุน้อยมีเงินเต็มมือหาเงินง่ายเราไปเจอทางนี้อีกมันยิ่งแบบควบคุมยากมันจะมีแบบนะก็คือถ้าเข้าทางอีกด้านนึงมาพนันอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเฮ้ยเข้าอยู่แต่เข้าไปนิดเดียวเพราะว่าเข้าไปนิดเดียวเข้าแค่แสนนึงเข้าแค่บายบายเข้าแค่นิดนึงจุ่ม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 โอ้โหแล้วผมพูดจริงนะเอฟแล้วที่บ้าน
รู้พวกนี้ไหมตอนแรกไม่รู้แต่ผมว่าเขารู้ผมว่าเขารู้แต่เขาไม่พูดเขาจะรู้ได้ไงที่บ้านหมายถึงคุณป้านะที่ดูแลผมว่าเขารู้แต่เขาไม่พูดเพราะว่าจริงๆผมมีอะไรผมก็จะแบบพูดในทอล์กซึ่งเขาก็อาจจะดูตลอดอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นความเป็นมาของเราตลอดแต่เขาแค่ด้วยความที่ว่าป้าผมอ่ะผมอาจจะโชคดีนิดนึงคือเขาเป็นคนหัวสมัยใหม่เขาจะไม่ห้ามในสิ่งที่เราอยากรู้อยากลองแต่เขาจะคอยประคองตอนเราล้มแล้วและค่อยๆเตือนนี่ใช่ว่าไก่เป็นคนหัวสมัยใหม่นะไม่ไก่ไม่เคยรู้อ่ะแล้วเขาก็ไม่ห้ามเขารู้แล้วเขาไม่ห้ามเดี๋ยวห้ามเวลาคุณล้มเขาก็ประคองคุณนี่เหมือนป้าเอฟเลยไก่ไก่ก็รู้ใช่ก็คือหันหลังมาอย่างนั้นก็คือมีเขาช่วยอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นลักษณะนี้มากกว่าแต่เขาไม่เคยห้ามเลยแต่ถามว่าตอนนั้นผมรู้ได้ไงว่าเขารู้เพราะเขาพูดมาคำหนึ่งตอนเรากลับบ้านไปว่าป้องกันด้วยนะโอ้โหชัดแค่นั้นเองอุ้ยเอ้ยแต่พูดถึงเรื่องที่แม่งเคยเกิดเป็นเอดอยู่รอบนึงอ้าวเฮียอันนี้ช็อกอยู่อันนี้เป็นอุทาหรณ์อะไรเลยเกือบเพราะเรารู้ว่าผู้หญิงเป็นหรอไม่คืออย่างนี้เว้ยอันนี้ขอพูดเป็นอุทาหรณ์นะจริงจังเลยเพราะอันนี้เคยศึกษาแล้วกันเคยไปคุยกับพี่ปิมเคยเล่าออกรายการแบบเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วแต่อันนี้คือมันอยู่ในซีรีส์เจ้าชายรัชดาตอนนี้เป็นคอลแลบกับพี่ปิมแรกๆที่ผมมาทํา YouTubeแม่สัตว์ตัวเอกนี่นั่งข้างกูเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยสัตว์เจ้าชายรัชดาเจ้าชายรัชดาเอาไม่เป็นไงไม่คือนะตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่แบบไปเที่ยวที่เราไปเที่ยวแบบนวดปอเลยใช่ป่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าฟิลมันจะต่างกับอาบนวดตรงนี้อาบนวดอ่ะคือมันรู้อยู่แล้วมันมาทำงานมันแบบป้องกันแบบทำอะไรเสร็จเรียบร้อยมันแทบไม่มีการพลาดแน่นอนแต่ทีนี้นวดปอเนี่ยด้วยความที่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันอย่างนั้นมันแบบมีการคุยมีแบบฟีลลิ่งนอกเหนือจากคำว่างานบริการเข้ามาแล้วพอมันไหลไหลไหลอ่ะจินตนาการภาพตามนะเข้าถ้ำโดยไม่ใส่ถุงอะ เหมือนมันไหลไปเองแล้วอะ เข้าถ้ำโดยไม่ใส่เสื้อ เข้าไปแล้วอะแล้วความรู้สึกหลังจากนั้นกลับมาเราก็ไม่อยากคิดอะไรมากแต่ทีเนี้ยมันก็แอบคิดไม่ได้เพราะหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์เรารู้สึกว่ามันเกิดความใช่ไอ้เขาก็เกือบเป็นแอร์ของคุณเนี่ยไม่จิตมันตกด้วยเปล่าไม่ตอนนั้นจิตตกเลยเพราะว่าแบบด้วยความรอบข้างมันลิงก์เป็นฟ้าแล้วงั้นรู้ว่าไงไม่กูสงสัยแค่ว่าเกือบเป็นแอร์ของคุณนั่นคือยังไงคุณฟังเลยนะท่านผู้ชมนะไอตอนที่ทำมันสนุกใช่แต่ผมเชื่อมีผลพวงตามมาเยอะมันจะคิดไม่เคยไม่ยอมพูดเถอะนะกูไม่ได้โกรธที่มึงถามว่าเคยไหมนะกูโกรธมึงตอนที่กูตอบแล้วบอกว่าเหรอมึงควรจะตอบว่างครับพี่อะไรเนี่ยมึงตอบหรอพ่อมึงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่อันนี้อุทาหรณ์จริงๆเพราะตอนที่เราโอเคเรื่องเนี้ยผมว่าเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนมันมีความสุขกับการมีเซ็กส์อยู่แล้วแต่พอมันขาดการควบคุมอ่ะพอมันเกิดเรื่องตอนนั้นไม่มีความสุขแต่พอหลังจากนั้นอ่ะผมว่ามีเรื่องตามมาเยอะความเครียดที่บางทีเราก็คิดว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเราลืมป้องกันตรงนี้ว่ามันหมดความสุขไปแล้วมันไม่ได้ลืมแต่ต้องบอกว่าอารมณ์มันไหลใช่มันไหลแล้วอารมณ์แหละแล้วตอนนั้นก็คือพูดตรงก็คือไม่ได้ป้องกันแล้วพอผ่านมาสักเดือนนึงเฮ้ยไอ้เหี้ยมันทำไมอยู่ดีมันเริ่มคันตรงอวัยวะเพศแล้วมันเริ่มมีเหมือนหนองไหลออกมาโอ้ my god oh my goodness สคริปต์อันนี้มันไม่ได้เหตุแล้วนี่มันเป็นเรื่องของโรคทางติดต่อทางเพศตอนนั้นเราคิดแบบเสิร์ชในGoogle น่ะโอ้ยสัตว์เราเสิร์ชเราคิดว่าเฮ้ยเราเป็นแล้วแล้วตอนนั้นเราก็เลยไปคอแห้งเลยครับผมต่อเลยต่อเราก็เลยไปปรึกษาแพทย์แบบแบบมีสิทธิ์ไหมนู่นนั่นแล้วพอไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่ามันก็มีโอกาสหมอบอกว่ามีโอกาสพอสมควรแล้วตอนนั้นคือเราคบกับแฟนคนแรกอยู่ด้วยโอ้ my god my god เออ oh แต่ตอนนั้นคือเรายังไม่เคยมีอะไรกับแฟนคนแรกนะเออ oh. คือเพิ่งคบได้ไม่นานแล้วทีนี้ก็ เหมือนกับว่าผลตรวจออกมาตอนนั้นกำมือเลยบอกว่าแบบบอกแฟนคนแรกไปเลยว่าถ้าเป็นอ่ะก็เลิกไปเลยปรากฏว่าผลออกมาไม่เป็นเว้ยไม่เป็นเอชแต่เป็นหนองในโอ้ยไม่แต่ผมเข้าใจฟิลไม่ตลกนะเว้ยวันที่รอผลเลือดออกมาเนี่ยผมว่าแม่งรอนานไหมผลเลือดตอนนั้นจำได้ไหมอะไรนะวันเดียวป่ะผลเลือด
2วันโอ้โหแล้วก็2วันเป็น40บาทชั่วโมงที่นานที่สุดในชีวิตใช่แล้วแล้วพอเป็นตอนครั้งแรกอ่ะแล้วหมอบอกว่าอย่างโชคดีเพราะอันเนี้ยคือมันรักษามันหายแล้วมันไม่ใช่โรคที่ติดกับร่างกายมันคือเชื้อโรคที่รับมาจากภายนอกแล้วกินยาหรือว่าฉีดยามันหายมันออกไปเลยนั่นเป็นคือเป็นครั้งแรกที่เราแบบกลัวแล้วก็ไม่กล้าอีกเลยบอกเลยว่ามันเป็นความไหลที่เรากลัวแล้วอ่ะนั่นแหละก็ที่ผมพูดนะทุกคนบางทีผู้ใหญ่สอนเราเนาะแบบอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยบางทีมันมีเรื่องพวกนี้ต้องเจอมันต้องเจอเองพอมันเจอเองปุ๊บมันจบเนี่ยอย่างผมที่พูดว่าแบบเมื่อกี้ที่ผมบอกไงว่าไอ้ตอนที่เรามีเซ็กซ์กันเนี่ยมีความสุขแหละแต่พอเราขาดการป้องกันปุ๊บมันก็จะมีอะไรที่ตามมาแต่ถ้าชีวิตมันปกติอ่ะมันก็คงไม่มีภาพนี้แต่พอมันมีอะไรที่มันผิดปกติขึ้นมาปุ๊บมันจะย้อนกลับไปภาพวันนั้นทันทีว่าไอ้เหี้ยเราลืมไปนั่นนี่หว่าเราลืมป้องกันนี่หว่าทั้งที่จริงๆเราอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้หรือเปล่าวะคุณเคยไหมสรุปไม่เคยไอ้เหี้ยแล้วนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้เราแบบแบบไอ้นี่ไปแล้วพอหลังจากที่เราเลิกเที่ยวไปเสร็จปุ๊บก็กลับมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องงานตอนนั้นมันเป็นช่วงที่จบจากมหาลัยพอดีแล้วกลับมาที่บ้านจบพอดีจบมหาลัยพอดีแล้วก็ขนของกลับที่ลพบุรีเดี๋ยวก่อนตอนที่คุณไปเที่ยวเนี่ยคุณก็เรียนมหาลัยด้วยใช่ไหมม.1เอ้ยไม่ใช่ม.1ตั้งแต่ประมาณปี1เลยปี4ยาวเลยใช่แต่ว่าไม่ได้เสียการเรียนถูกต้องไหมไม่เสียครับก็ยังไปเรียนยังสอบตามปกติแต่ส่วนใหญ่ถ้าเสียการเรียนได้เป็นเรื่องแบบความรักมากกว่าโอเคก็คือไอ้ระหว่างที่คุณเที่ยวที่คุณบอกที่คุณเล่าให้ฟังช่วงที่คุณเที่ยวอ่างอะไรพวกนี้ช่วงนั้นก็ไม่ได้คบแฟนคนไหนเป็นพิเศษถูกไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีคบเลยเพิ่งจะมีแฟนคนแรกในชีวิตก็คือคนที่คุณเล่าให้ฟังเมื่อกี้ใช่ตอนปีไหนตอนประมาณปี2ครับเจอกับเขาที่มาอะไรเจอกับเขาในท็อกโอเคเขาเป็นดีเจถูกต้องใครวะไม่รู้แล้วอันนี้พูดถึงได้อยู่ไหมพูดได้เป็นอดีตแฟนของดาราท่านหนึ่งที่เพิ่งเลิกกันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอ๋อเหรอครับไม่เป็นไรฮะตรงนี้ไม่เป็นไรฮะประมาณนั้นประมาณนั้นแหละก็แล้วก็กลับมาแล้วก็มาโฟกัส YouTube แล้วก็เนี่ยแหละครับก็ทำ YouTube เสร็จก็มาถึงช่วงมานี้ก็กลับมาอยู่ในกรุงเทพเพราะว่า1คือด้วยความที่ว่าเราติดต่องานง่าย2ติดหมีครับ3แล้วอันนี้พูดตรงๆรู้สึกว่าอยู่ที่นู่นมันมีปัญหาทางครอบครัวลึกๆที่ไม่อยากพูดออกรายการอยู่เข้าใจฮะประมาณนี้แล้วจุดเริ่มต้นที่เราไปทำ YouTube เพราะอะไรใครเป็นคนแนะนำพี่ปิ่มปริมเป็นคนแนะนำใช่ต้องบอกว่าเป็นช่วงรอยต่อที่แบบเป็นบ้านปลายท้อๆแล้วถูกไหมต้องใช่ต้องบอกว่าเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ต้องบอกว่าแกเป็น1บุคคลที่ถ้าเอฟไม่รู้จักแกชีวิตเอฟยังไม่รู้เลยอาจจะต้องไปอยู่ข้าราชการแล้วก็ว่าได้เพราะตอนมาทำทอล์กเราก็มีเขาเป็นแรงบันดาลใจตอนที่เราก่อนจะมาทำ YouTube เขาก็เป็นคนลากใช้คำว่าลากมาทำมาคอลแลบแล้วก็ให้เราทำช่องของตัวเองตอนแรกคิดว่าไงตอนที่ปิ่มลากมาไม่ทำดีกว่าแม่งไร้สาระว่ะมีจุดคิดไหมไม่ใช่อย่างนั้นเลยพี่ตอนแรกอะเราเกรงใจด้วยซ้ำเราเกรงใจว่าเฮ้ยแกมาดันเราด้วยเราโคตรเกรงใจเลยแต่ว่าตอนนั้นอะเราคุยกับพ่อไว้ว่าถ้าภายในสิ้นปีคือตอนนั้นมันประมาณเดือนมีนามั้งภายในสิ้นปีผมสร้างรายได้ดูแลตัวเองไม่ได้ผมเข้าราชการได้เลยแต่ถ้าผมดูแลตัวเองได้ผมขอเวลาพิสูจน์ตัวเอง9เดือนปรากฏว่าผมทำได้เดือนที่7เดือนที่7ทำมา7เดือนไม่ได้เงินสักผ่านเดือนที่7คลิปติดมาแรงคลิปแรกแล้วหลังจากนั้นมารัวๆๆเลยเชี่ย7เดือนเลยนะเว้ยเออดิไส้แห้งไงสัตว์ระหว่างนั้นก็คือยังดีที่อยู่บ้านไงอยู่บ้านมันไม่มีต้นทุนอะไรใช่ถูกต้องคอนเทนต์ของคุณคืออะไรอายุนั้นณตอนแรกวิจารณ์ปากแซบเลยไลฟ์สดวิจารณ์ข่าวนู่นนี่นั่น YouTube อ่ะนะถูกต้องวิจารณ์อะไรวะตอนนั้นที่ติดมาแรงวิจารณ์เพลงนึงของ GTK ไอ้ที่มันเหมือนล่อตีนเหมือนกันนะเออแผลในใจที่มันเหมือนมีเด็กคนนึงไปโคเวอร์แล้วบอกว่าเป็นเพลงของตัวเองแล้วเจ้าของเพลงเขาไม่พอใจผมก็เลยเอาไปวิจารณ์นู่นนี่นั่นเอาประเด็นนี้มาพูดแล้วก็ตัดไฮไลท์แล้วปรากฏว่าตื่นมาไฮไลท์แม่งติดอันดับมาแรง27ของประเทศไทยคอมเมนต์ล่ะคอมเมนต์ก็เดือดมี2ฝั่งเลยมุมนี้มันจะเดือดแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเคยผ่านการพูดคุยการออกหน้ากล้องเงี้ยมาเยอะเราเลยรู้ว่าพูดยังไงให้เซฟตัวเองที่สุดเราจะพูดให้เป็นกลางๆแต่อะไรที่ถูกก็ต้องถูกอะไรที่ผิดก็ต้องผิดแล้วก็ทำอย่างนี้มาสักพักจนไปถึงจุดนึงที่ไปจับประเด็นว่าเราชอบเรื่องลี้ลับเราก็เลยไปทำรายการหลอนสุดสัปดาห์แล้วพอเราได้ทำตรงนั้นเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าเราติดมาแรงทุกสัปดาห์เลยอันดับ2อันดับ3อันดับ10ปึ๊บๆๆๆล้านวิวทุกคลิปขยายความเพราะว่าชอบเรื่องลี้ลับได้มั้ยผีเหรอของเหรอไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวพีระมิด
สิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้พี่พีททองเจืออย่างนี้สามเหลี่ยมบามิวด้าประมาณนั้นใช่เรื่องลี้ลับเราชอบหมดเลยเพราะเรารู้สึกว่าโลกเรามันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ใต้น้ำทะเลเลยประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นว่าหลอดสุดาก็ทำให้เรามีชื่อเสียงขึ้นมาแบบปีเดียวปีเดียวขึ้นมาล้านสองแสนซับปีเดียวใช่แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่จำไอ้ตอนที่ติดเทรนด์ครั้งแรกได้ไหมที่บอกว่าไปวิจารณ์เรื่องเพลงเนี่ยตอนนั้นซับเท่าไหร่ล่ะตอนนั้นซับโอ้ย 20,000-30,000 เองแล้วก็พอติดมาแรงปุ๊บวันเดียวขึ้นมาเกือบ 20,000 เลยใช่แล้วเราก็วิจารณ์มาเรื่อยจนเราเริ่มมาทำรายการนู้นรายการนี้ก็ขยันทำแต่ก็อย่างที่ว่ามันดันมาพลาดตอน2ปีที่ผ่านมาตอนเข้ากรุงเทพมาได้แหละขวนขวายไปหน่อยด้วยความที่ว่าเราอยู่ในสังคมรอบข้างที่ทุกๆคนเขามีรายได้ค่อนข้างเยอะเราไม่ได้อิจฉานะแต่เราแค่รู้สึกว่าผมอะจะเอาคนรอบข้างนี้เป็นแรงผลักดันตัวเองต้องพยายามขึ้นต้องดันเข้าไปอีกกลายเป็นว่าผมเลือกที่จะไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดการพวกคริปโตอะไรอย่างเงี้ยจนปีแรกพลาดเสียเงินไปรวมๆกับ10ล้านเงินเก็บของ YouTube โอ้ยสัตว์แล้วก็ปีที่แล้วโดนไปรวมๆก็4-5ล้านยานเหรอฮะยานเหรอใช่ครับ NFT ด้วยอะไรด้วยปีที่แล้วโดนก็คือ2ปีอ่ะก็จมหมดเลยครับหมดตัวไม่เหลือเลยตอนนี้ไม่มีเหลือเลยนะเอ้ยดิก็เลยขายเบนซ์ทิ้งไปแล้วสมบัติชิ้นเดียวขายทิ้งไปแล้วแล้วก็ใช้หนี้ไปก่อนแล้วก็เหลือหนี้ก้อนหนึ่งก็คือแม่บอกว่าให้เอาเงินเนี้ยคือเงินแม่ไปโปะไว้แล้วก็ค่อยใช้แม่ดีกว่าจะได้ไม่เสียแบบไม่เสียดอกเบี้ยไม่ดอกเบี้ยหรือเสียอะไรจะได้ไม่เสียเดี๋ยวก่อนนะคือมันทำให้คุณถึงขั้นต้องเป็นหนี้เลยก็เกือบฆ่าตัวตายเลยเอาดิจริงเกือบโดดตึกคือตอนนั้นถ้าผมอยู่ในห้องเดียวผมก็ไปแล้วนะคือเข้าใจฟิลคนที่มันแบบหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังมันไม่มีใครอ่ะมันมืดแบบมันมืดมันงงมันแบบเฮ้ยทำไมมืดไปหมดวะอะไรแต่ก็จริงนะเว้ยขนาดกูเสียไป200,000กูยังมืดเลยนะ20ล้านเลยอะไรอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจกล้าลงทุนขนาดนั้นวะอยากได้เงินคืนจากตอนแรกที่เสียไปเบิ้ลเข้าไปอีกใช่อยากได้เงินคืนแล้วจังหวะตอนที่ไออย่างของปีที่แล้ว NFT จังหวะที่ได้มันเป็นจังหวะที่ดีมากๆเพราะตอนเราเข้าไปมันคือตอนที่เริ่มโฟโมเริ่มสนใจผมลงทุน800,000ผมได้มา5ล้านอ๋อแล้วมันก็เลยแบบมันก็เลยแม่ห้าล้านในเดือนเดียวอะรออะไรอะทีนี้อออินแม่งทุกเกมเละออินเสียเสร็จปุ๊บไปยืมเงินอีกอ๋อไปนี่ไงเป็นนี่เละแล้วก็ล่าสุดก็อย่างที่บอกครับขายเบนซ์ไปแล้วก็ไม่มีหนี้กับคนรอบข้างอาจจะมีอยู่นิดหน่อยไม่เยอะแต่ว่าเป็นหนี้แม่สมบส่วนใหญ่แต่ว่าที่ตอนนี้ที่แบบแอบเครียดเพราะว่าหนึ่ง YouTube เราดรอปไม่รู้ว่ามันดรอปจากด้วยอาจจะด้วยตัวเราเองหนึ่งแล้วก็อัลกอริทึมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงช่วงต้นปีไตรมาสอะไรอย่างเงี้ยจนตอนเนี้ยรายรับกับรายจ่ายที่มันควรจะอยู่ห่างๆกันตอนนี้รายรับกับรายจ่ายมันใกล้กันแล้วซึ่งถือว่าวิกฤตอยู่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเอ็มเพิ่งมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี้ยแบบจากที่ติดลบอะขายรถเสร็จปุ๊บก็เริ่มใหม่เลยแบบอะไรก็ช่างOkay. เสียรวมๆ2ปีประมาณ10-15ล้านคร่าวๆไอ้สัตว์หมดตัวเลยครับหมดตัวไม่ต่างอะไรกับพนันเลยผมบอกเลยพอด้วยความที่ว่าพอเสียปุ๊บแล้วอยากได้คืนไอ้ฟิลคำว่าอยากได้คืนเนี่ยนี่แหละมันคือฟิลการพนันนะถูกต้องไม่แล้วมันเป็นเอาผมพูดตรงนะมันเป็นเรื่องที่ได้เงินง่ายด้วยเพราะอย่างที่ไอ้พูดไงไหมลง8ได้5มันก็เอ้าลง8ได้5โอ้โหในเดือนเดียวอ่ะลง800,000ได้5ล้านเออเอาอีกมันเบรกไม่อยู่แล้วเบรกไม่อยู่อย่างนั้นลง5มันต้องได้เป็นหลัก20เออต้องคิดอย่างนั้นแล้วมันอย่างนั้นไงเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันคือธรรมชาติไว้มันคือการต่อสู้กับความรู้สึกตัวเราเองนะเรื่องนี้ผมรู้สึกเพราะว่าขนาดผมอ่ะผมแค่แต่ผมถามเอฟหน่อยตอนที่คุณเล่นอ่ะมีใครมาแนะนำไหมเพื่อนพี่น้องหรือว่าคุณศึกษาเองเลยมีแนะนำมาลูกส่งมีแนะนำมา ก็มาคุยกันก็คุยกันตอนแรกเราก็เอ้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็มาชวนแล้วก็สนใจเพราะว่าเป็นคนสนิทครับก็ชวนก็ไปเล่นเอ้ยมันก็ได้จริงมันก็ได้จริงแล้วพอเราได้เสร็จพอหลังจากนั้นเราก็ลุยเองเลยเข้าใจก็ทีนี้ก็ยาวเลยประมาณนั้นแต่จุดเริ่มต้นผมว่าถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมไม่อยากรู้จักการเทรดไม่อยากรู้จักคริปโตไม่อยากรู้จัก NFT พอถ้าเกิดผมไม่รู้จักพวกเนี้ยผมมีทั้งบ้านมีทั้งรถแล้วก็ไม่มีหนี้ด้วย
เพราะตอนนี้รายจ่ายผมพูดเลยนะรายจ่ายต่อเดือนคือ 80,000 อ่ะบวกกับใช้หนี้แม่เดือนอีก 20,000 ผมต้องหาเงินให้ได้เดือนขั้นต่ำแสนนึงไม่รวมค่ากินข้าวเย็ดเป็ดนี่นี่อีกหนึ่งวิทยาทานนะแต่ก็ยังดีนะเพราะตอนนี้ผมยังคิดว่าหม้อข้าวหม้อสุดท้ายเรายังไม่ได้ทุบก็จริงก็คือ YouTube เพราะว่าตอนแรกหลังจากที่เละไปอ่ะคือตอนนี้มันก็ถามว่าแย่ไหมอ่ะก็แย่แหละแต่มันก็ยังเหลือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เรายังกลับมาโฟกัสมันได้คือตอนที่เราได้เงินมาเราทำคลิปโดยที่เราไม่เคยโฟกัสมันเลยเรากลับไปโฟกัสกับสิ่งที่หาเงินได้ไม่แน่นอนกลับไปโฟกัสกับการเทรดไปโฟกัสกับNFT คริปโตอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองว่าการลงทุนการเอาเงินไปต่อเงินแต่เรากลับลืมไปว่าหม้อข้าวที่ผลิตเงินออกมาให้เราทุกเดือนเราไม่สนใจตรงนี้เลยเราคิดแค่ว่าเราจะเอาเงินจากหม้อข้าวเนี้ยไปจ่ายนู่นจ่ายนู่นจ่ายสุดท้ายหม้อข้าวเนี้ยมันจะแตกแล้วอ่ะมันก็เลยแบบเละแต่ยังโชคดีที่มันยังไม่แตกแล้วมันก็ยังสามารถทำรายได้ให้เราอยู่ได้ผมถามต่อว่าช่วงที่คุณเทรดเนี่ยแล้วคุณเสียเนี่ยคุณก็ทำ YouTube อยู่ด้วยถูกต้องยากมากนะเพราะว่าการทำ YouTube มันต้องครีเอทตลอดเวลาเนาะเอาง่ายสุขภาพจิตก็ต้องดีอารมณ์ก็ต้องดีแต่พอคุณไปเทรดปุ๊บคุณเสียอีกแล้วหน้าที่อีกด้านนึงคือการครีเอทอ่ะการสร้างความสุขอ่ะสีหน้าออกนะใช่ไหมในคลิปสีหน้าออกใช่ไหมมันห้ามกันไม่ได้ไงชัดเจนชัดเจนสีหน้าออกดูผมยังรู้สึกเลยแล้วคนดูก็จะรู้สึกว่าคุณแบบทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมล่ะมันก็กลายเป็นว่าแบบโอ้โหกลายเป็นหลายด้านเลยทีนี้เมื่อกี้มีน้องบอกว่าลงทุนแบบไม่ศึกษาเองหรือเปล่าจะต้องเรียกว่าศึกษาครับแต่โลภเข้าใจฟิลคนอยากได้คืนตอนเสียเข้าใจเข้าใจมันอยู่เหนือความการศึกษามันคืออารมณ์คนใช่ไว้ท่านผู้ชมมันผมพูดตรงนะตอนที่เมื่อกี้ผมถามเอฟมีเพื่อนแนะนำไหมผมก็ประสบการณ์ตรงเพื่อนก็แนะนำผมเหมือนกันงงปะแนะนำผมเหมือนกันนะแล้วผมแนะนำจนผมรู้สึกว่าไอสัตว์สองแสนลองดูนึกภาพไหมฮะก็ลองไปแต่สุดท้ายอ่ะผมไม่ได้ไงผมเลยจบงงปะซึ่งผมมานั่งคิดแบบเอฟนะเว้ยถ้าวันนั้นผมลง200,000แล้วผมได้3,000,000ขึ้นมาผมก็ต้องลงต่อเอออันนี้ผมพูดตรงนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยเพียงแต่ว่าเราต้องนึกว่าตอนนั้นเราเป็นแบบนี้ดิใช่แต่ตอนนั้นที่ผมหยุดได้เพราะ2ปุ๊บมันจบเลยอ่ะพอดีมันทามมิ่งคือมันจบลงแล้วมันก็เลยอ่ะจบไอ้สัตว์ต่อไม่ได้ขาดทุนอะไรเงี้ยจะไปลงเอาคืนแบบ F ก็ไม่ได้เพราะเกมมันไปแล้วไอ้สัตว์คือต้องบอกว่าถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆอ่ะ NFT ถ้าพูดอะไรนะการเทรดคู่เงินได้สกิลเนี่ยมันคือการกึ่งพนันแต่ไม่เหมือนการเทรดมันคือการมองตลาดซึ่งแน่นอนทองคำ อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถมองตลาดได้จากพวกสหรัฐอเมริกาครับเข้าใจเรามองตลาดได้แต่คริปโตเนี่ยมองไม่ได้เลยถูกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของแม่งนู่นนี่นั่นเอาง่ายๆคือแม่งโฟโมล้วนๆจริงถ้ากระแสมาตอนไหนมึงกดซื้อยังไงมึงก็ได้ตังค์ใช่ถ้าเปรียบเป็นหุ้นน่ะเขามองถึงเศรษฐกิจเขามองถึงผลประกอบการของบริษัทที่เราซื้อไว้นะครับซึ่งมันก็จะมีจังหวะของการปล่อยการเข้าการรับการซื้อใช่ไหมฮะแต่เรื่องของ NFT เนี่ยอย่างที่น้องเอฟบอกอ่ะมันไปตามกลไกของเจ้าของบางทีเจ้าของตื่นมาโพสต์แฮะล่วงเฮลหรือภาพออกมามันหลายอย่างว่ะเรื่องของ NFT ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมติอ่ะพี่วูเป็นเจ้าของ SCB พี่วูประกาศข่าวว่าปีนี้จะทุ่มเงินอีกกี่ล้านไม่รู้กับการลงทุนคริปโตซึ่งตอนนั้นโฟโมอยู่ทีนี้คนแม่งแห่เข้าซื้อปุ๊บ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 แน่นอนแน่นอนมันเป็นอย่างนี้แต่เนี้ยสำหรับ NFT อ่ะมันจะต่างกันตรงที่ว่าการเทรดอ่ะมันขึ้นอยู่กับสหรัฐซึ่งมัน global มันระดับโลกแต่ NFT มันคือการเทรดบนคนคนเดียวที่เราไม่รู้ว่าคือนั่นแหละคริปโตก็เหมือนกันคริปโตก็เหมือนกันถ้าบอกว่าเฮ้ยเหรียญนู้นแม่งดีเหรียญนี้แม่งมั่นคงกี่อันแล้วอะแฟนทอมก็ล่มนู่นนี่นั่นก็ล่มกูเจอคำนี้เลยเหรียญเนี้ยแข็งแรงที่สุดไม่มีเพราะสุดท้าย3วันนั้นเหมือนเราเอาเงินไปฝากกับใครก็ไม่รู้อะกับการที่ว่าถ้าเราไปเทรดแบบทองที่เรามองศึกษาการตลาดโลกศึกษาเรื่องนู่นนี่นั่นมันคือเรากุมเงินแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าเราไปเทรดพวกอันนี้ผมไม่ได้แอนตี้คริปโตนะแต่ผมต้องพูดตามหลักก็คือว่ามันคือการฝากเงินกับใครก็ไม่รู้จริงผมก็รู้สึกอย่างนั้นตอนที่ผมต้องใช่ต้องเข้าใจอย่างนี้แต่ถ้าเกิดสำหรับบางคนเนี่ยอ่ะโอเคอาจจะแบบมีสายข่าวว่าเฮ้ยโปรเจกต์ของเหรียญนี้จะมาอ่ะได้ขึ้นก็เก็บกำไรคือต้องบอกว่ากำไรแต่ละคนแม่งไม่เหมือนกันบางคนต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่คิดว่าเฮ้ยซื้อเก็บไปเลยแต่คนที่เขาเป็นจริงๆอ่ะเขาจะรู้ว่าจังหวะไหนคนเข้าจังหวะไหนคนออกจังหวะไหนคนโฮเขาจะรู้แต่เขาไม่บอกเราไงถูกนั่นคือจุดที่ทำให้เราไม่เหมือนเขาเลยทำให้ไม่ประสบความสำเร็จแค่นั้นเองก็จริง insider ผมมีความรู้สึกว่า NFT แม่งต้องอยู่24ชั่วโมงอะต
ต้องดูตลอดจริงมันคือมันต้อง24ชั่วโมงคือมันต้องสมมติถ้ามันมีเรื่องเกิดตอนตีหนึ่งก็ต้องเคลื่อนไหวตอนตีหนึ่งอ่ะนึกภาพออกปะใช่ถ้ามันมีข่าวตอนตีหนึ่งเออมันก็ต้องรีบอ่ะนึกภาพออกปะแต่ถ้าตีหนึ่งใครหลับอยู่อ่ะเอาไอ้หาเรื่องจริงนะเว้ยไม่แต่ยังดีตรงที่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันวิ่งทุกวันมันก็ต้องมีที่กำหนดกติกาเราว่าเฮ้ยอย่างกติกาเราเฮ้ยเล่นช่วงนี้เลยแล้วไม่เล่นอันนี้คือทำยากที่สุดเลยนะกติกาในการจำกัดว่าเราจะเล่นหุ้นหรือเทรดหรืออะไรเงี้ยให้มันอยู่ในกรอบยากมากเพราะเวลาคนเสียผีพนันจะเข้าสิงเราได้ตลอดเวลาอันนั้นก็อยู่ที่การชนะใจตัวเองละการควบคุมละดูแบบวิทยาทานหลายๆด้านอะไรเงี้ยแล้วลองไปใช้กับชีวิตตัวเองดูอะเนี่ยทุกวันนี้กูยังเจ็บปวด200,000กูอยู่ในนี้10 ล้านอยู่สู้สู้ต่อก็ต้องสู้ต่อตอนนี้กอดกัดฟันทำ YouTube อย่างเดียวครับไม่ทิ้งละอันนั้นคือตอนนี้พอเขากลับมาทำอะครับแล้วคอนเทนต์ของเราเริ่มต้นด้วยอะไรก็ตอนนี้สิ่งเดียวที่ทำได้คืออาจจะจับจุดก็คือตอนนี้คนจำเราว่าเป็นเรื่องผีความน่ากลัวเราก็ลุยเรื่องผีไปก่อนแต่เราแต่หลังๆมาเราจะเริ่มแทรกรายการที่เป็นบันเทิงมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าเราอยากทำรายการบันเทิงด้วยแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะเราก็ค่อยๆแบบทำไปเรื่อยๆรอดูว่ามันจะเป็นยังไงก็สู้ดีกว่าสู้ไปเรื่อยๆแล้วคือตอนนี้คือเอฟคิดเองทำเองหมดเลยถูกต้องมีทีมงานไหมครับมีครับแต่ตัดไปแล้ว2 คนเพราะไม่มีตังค์จ้างต้องตัดเหลืออยู่แค่2คนเป็นทีมตัดอย่างเดียวตัดอย่างเดียวนะตัดอย่างเดียวเลยแล้วถ่ายอ่ะถ่ายผมถ่ายเองถ่ายเองคิดคอนเทนต์คิดเองเพราะว่าอะไรที่เป็นรายจ่ายที่เราสามารถทำได้ก็ต้องทำเองละอะไรทิ้งได้ก็ต้องทิ้งเท่ากับว่ารวมเอฟด้วยเนี่ยตอนนี้ทีมงานของช่องเอฟมี3 คนครับผมเอฟแล้วก็อีดิเตอร์2 คนใช่แต่เขาก็เป็นฟรีแลนซ์นะเขาก็แบบทำที่อื่นเป็นประจำอยู่ด้วยแล้วก็มารับจ็อบเสริมจากเราอะไรอย่างงี้ครับอาทิตย์นึงเนี่ยหรือเดือนนึงเนี่ยถ้าตีเป็นอาทิตย์กับเดือนเนี่ยลงคลิปเท่าไหร่สัปดาห์ละ4 คลิปไม่รวมสปอนเซอร์สัปดาห์ละ4 คลิปที่เป็นออริจินอลครับต้องลง4 คลิปนี้เลยครับไม่มีต่ำกว่านี้ก็เท่ากับเดือนนึงก็16 คลิปป่ะต้องเรียกว่า5 คลิปสิเพราะตอนนี้กลับมาไลฟ์สดแล้วก็ตัดไฮไลท์ลงด้วยอ๋อ4 คลิปอังคารพฤหัสเอ้ยอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไลฟ์สดวันจันทร์ลงไฮไลท์วันศุกร์ก็เหมือนทำงาน7 วันแต่จริงก็มีหลักๆ5 คลิปวิดีโอครับก็เท่ากับเดือนนึงมีประมาณ20 คลิปวิดีโอค่าคูณ4นะโดยประมาณอย่างนั้นก็เฉลี่ยของ YouTube อยู่แล้วนะเดือนนึงก็ประมาณ20 คลิปความต่อเนื่องอ่ะถึงจะเมครายได้ได้สำคัญซึ่งตอนนี้คอนเทนต์หลักๆก็จะเป็นเล่าเรื่องผีครับแล้วก็มีบันเทิงด้วยมีบันเทิงแทรกเข้ามาบ้างแล้วก็ยังดีที่ตอนนี้ยอดวิวมันอาจตอบดรอปอะไรเงี้ยก็พี่ปิ๊มก็ช่วยคอลแลบพาไปดึงพาอะไรอย่างงี้แล้วก็ยังน่ารักเสมอเป็นพี่ชายที่ถ้าไม่มีแกก็ไม่มีทุกวันนี้เหมือนกันอะเหนื่อยอยู่นะที่จะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงยากอีกช่วงนึงก็ต้องสู้หน่อยไม่สู้ไม่ได้ต้องสู้อย่างเดียวตอนนี้เออแล้วนอกจากเรื่อง YouTube มีทำอย่างอื่นด้วยไหมครับตอนนี้ตอนนี้ทิ้งหมดเลยครับไม่จับปลาไหลมือแล้วไม่จับปลาไหลมือเลยไม่เข็ดอะตอนนี้เรียกว่าเข็ดดีกว่าโฟกัสที่ YouTube อย่างเดียวแล้วก็ย้ายถิ่นฐานอยู่ที่กรุงเทพอยู่เวสเกตครับไปกู้บ้านผ่านอยู่ที่นู่นเพราะตอนแรกเช่าคอนโดรู้สึกว่าเอาเงินเช่าไปกู้บ้านดีกว่าครับใช่โอเคผมถามต่อได้ไหมได้เขาบอกว่าเคยออกรายการนโยบายประชาชนอันนี้คืออะไรตอนนั้นเหมือนไปวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นเหมือนกับพวกโจรข่มขืนอะว่าแบบเฮ้ยไอ้พวกเนี้ยจริงๆแล้วแม่งแบบมีอารมณ์ทางเพศสูงแล้วคุมตัวเองไม่อยู่ถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแม่งเกิดกรณีนี้จริงๆอ่ะก็ฉีดไข่ให้แม่งฝ่อไปเลยก็เหมือนกับว่าเอ้ยมึงอยากแต่มึงทำอะไรไม่ได้พอเราพูดวิจารณ์อย่างนี้ออกมาแล้วเหมือนทางรายการเขาเห็นเขาก็เลยเชิญเราไปแบบดีเบตจำได้ไหมช่องอะไรครับช่อง8ครับช่อง8ใช่ไหมอ๋อเชิญคุณไปดีเบตในรายการไปดีเบตกับ3 คนที่เหมือนแบบเป็นนักกฎหมายโอ้โหเข้มข้นไหมมึงเกิดขึ้นได้จริงไหมก็เข้มข้นครับเข้มข้นอยู่ก็ถือว่าแบบเดือดอ่ะก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียฟังมาก็เข้าใจแต่ก็ส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไม่สนับสนุนเพราะว่าเขาก็ยังมองเรื่องของมนุษยชนหรือความมนุษยธรรมอยู่แต่ในมุมมองผมนะผมเสนอไปอย่างนึงว่ามนุษย์เราอ่ะผิดรอบแรกอ่ะไม่รู้สึกผิดรอบ2มันจะมีความทรงจำจากรอบแรกแต่ถึงไม่กลัวแต่ถ้าผิดรอบที่3และรอบที่4เนี่ยอันเนี้ยควรลงโทษ3รอบแรกเนี่ยยังพอให้อภัยได้รอบแรกเนี่ยให้อภัยได้แน่นอนแต่รอบ2เนี่ยต้องคิดแล้วว่ามันยังเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังพฤติกรรมทำซ้ำยังเป็นอย่างนี้อยู่ต้องสอบสวนแต่ถ้ารอบ3เนี่ยเฮ้ยมึงเริ่มไม่ใช่แล้วแต่ถ้ารอบ4เนี่ยคือไม่กลับ 100% อย่างสมมติคนมีคดีฆ่าคน4 รอบอ่ะมึงต้องแบบ
พิจารณาแล้วอะแต่ถ้าเกิดเผลอฆ่าคนมารอบเดียวอ่ะโอเคคุณอาจจะแบบได้ยกลดลดโทษอะไรได้เข้าใจแต่ทีนี้คือถ้าเกิดถึง4รอบหรือ3รอบอะไรผมว่าไม่ใช่ละคือพอมันผิดซ้ำๆเข้ามันจะกลายเป็นเหมือนมีวิธีการในการป้องกันตัวเองแล้วทีนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่มุมมันหนึ่งกูทำแล้วกูไม่เห็นโดนอะไรใช่ทำไปเข้าไปเดี๋ยวกูก็ออกมาถูกต้องมันก็มีไม่มันก็หนีไม่พ้นพวกเนี้ยคนที่ทำอยู่เป็นประจำนะเพราะว่ามันก็คิดอยู่แค่นี้แต่ถ้าทำปุ๊บมันมีบทลงโทษที่ชัดเจนแฮมเพราะว่ามันเลยทำใช่มีตัวอย่างมันต้องเชือดไก่ให้ลิงดูแต่การเชือดเนี่ยมันต้องเชือดคนที่ทำผิดโดยที่ไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะใช่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 แบบรอบสามรอบสี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสหน่อยอ่ะเพราะว่าบ้านเราก็ควรเป็นอย่างจริงนะแต่ว่ามันก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะมาถึงเรื่องกฎหมายที่แบบคือเอาง่ายคือไม่รู้สึกกับไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำไปแล้วเพราะอย่างที่เอฟมาเนี่ยผมก็โชคดีมากที่ผมไปดูรายการพี่หนุ่มหงกระแสมาเทปนั้นเนี่ยนานแล้วนะประมาณ 3-4 ปีแล้วละคุณบุ๋มบรรณดาเขามาออกแล้วก็เป็นตัวแทนเรื่องคดีฆ่าข่มขืนเพราะพี่บุ๋มบรรณดาเนี่ยเขาถึงชงถึงขนาดที่แบบอยากจะเป็นกฎหมายขั้นร้ายแรงเลยกับคนพวกนี้ไงแต่ก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายมันก็สิทธิมนุษยชนอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเขาเราพลาดไม่ได้แต่บางทีคนที่ตายไปแล้วอ่ะเขาพูดอะไรได้ไหมใช่ถูกป่ะล่ะอันนี้เขาต่อสู้กันมานานแล้วนะเรื่องพวกนี้ก็ต้องดูกันต่อไปจริงเราผมว่าเรายังแยกไอ้คำว่าไอ้สิทธิกับความผิดเนี่ยมันบางทีมันต้องแยกออกจากกันอ่ะผมรู้สึกนะถ้าคุณทำดีอ่ะไอ้สิทธิหาเนี่ยไม่มีใครทำอะไรคุณได้เว้ยถูกต้องป่ะแต่ถ้าเกิดมันทำใหมันทำผิดกฎหมายแล้วเนี่ยมันใช้คำว่าสิทธิไม่ได้วะไม่รู้ดิผมก็นี่ของที่ส่วนตัวผมนะไอ้ที่นั่นงั้นผมทำผิดผมก็บอกสิทธิส่วนบุคคลอย่ามายุ่งกับกูใช่ใช่ใช่ไม่พามองป้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นครับความคือความร้ายแรงมันเกิดขึ้นไปแล้วนะแล้ววันนั้นที่คุณไปดีเบตเนี่ยสามคนที่มาหาคุณเนี่ยคือเขาไม่เห็นด้วยกับคุณหมดเลยถูกต้องไหมมีคนเห็นด้วยแค่คนเดียวเป็นรู้ก่อนไปไหมไม่รู้ไม่คุยกันตรงนั้นเลยคุยกันตรงนั้นเลยแม่มึงใจเด็ดเหมือนกันนะแล้วเอฟเตรียมตัวไปเยอะไหมเอฟก็ไม่ได้เตรียมตัวก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราพูดในสิ่งที่เราคิดอ่ะมึงรู้ป่าวว่ากูเคยโดนเชิญมาอย่างเงี้ยกับคดีที่เคยเกี่ยวกับเกมอ่ะหลายครั้งมากโดนหักหน้าใช่ไหมไม่กล้าไปไม่เพราะเรารู้ว่าเราจะมีนักจิตวิทยามานั่งอธิบายเอาง่ายไอ้ที่คนฆ่าคนไม่เกี่ยวกับเกมไม่ซัดอาจจะสั่งเอฟไปในฐานะเรื่องที่จะไปเถียงเรื่องนี้ถูกต้องไหมเรื่องที่อ่ะไม่ได้เถียงผู้ผิดจะไปเสนอความคิดเรื่องนี้อย่างเราจะไปเสนอความคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้ที่เกมมันไม่เกี่ยวนะเว้ยถ้าพูดถึงเรื่องนักจิตวิทยามาปุ๊บนี่คราวนี้มันความทรงจำตอนนั้นลอยกลับมาแล้วเห็นไหมมี3คนมีอาจารย์มีนักจิตวิทยาแล้วก็นักกฎหมายนั่นไงนักกฎหมายเห็นด้วยแต่นักจิตวิทยาไม่เห็นด้วยส่วนอาจารย์อ่ะอยู่กลางๆไม่ตัดสินใจใช่เอาปลอดภัยไว้ก่อนเอาปลอดภัยไว้ก่อนคือคำพูดของนักจิตวิทยาเขาจะพูดอันนี้ผมไม่ได้ว่าเขานะแต่เขาจะพูดก็คือคนเราอ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทุกชีวิตมีคุณค่าของมันเสมออ่านี่แหละมันจะมีหลักการเขาจะพูดอย่างเงี้ยอยู่เสมอแต่เขาลืมนึกไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าว่าชีวิตที่บอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนแปลงได้แล้วชีวิตที่สูญเสียไปอ่ะเราเอากลับมาได้ไหมพอเขาบอกว่าเอากลับมาไม่ได้แล้วทำอะไรได้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้คนที่เขาทำแบบช่วยอย่างเงี้ยให้กลับมาเป็นคนดีสิเอ้าแล้วถ้าเกิดผมก็ไม่ได้เห็นอะไรผมบอกว่าถ้าทำได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมเสนอไปว่าคนเราทำผิด1 2 3ไม่เป็นไรแต่ถ้าครั้ง4ลงโทษขั้นรุนแรงเดียวคุณเอาตรงกลางแล้วไงใช่คุณไม่ใช่บอกเฮ้ยทำผิด1จัดการเลยใช่พอคุณฟังเขาแล้วคุณก็พยายามบาลานซ์มันแต่สิ่งที่เขาเสนอผมมาบางทีคนเราอ่ะมันก็มี4 5 6ได้เข้าใจนะก็ต้องรอให้คนตายทั้งประเทศก่อนรอให้เกิดขึ้นเข้ามาตัวเองก่อนเอ้ยมีคนบอกจริงๆไม่แต่มันหลักการมันเป็นอย่างนี้แหละครับคนที่เป็นอยู่มันก็ไม่ผิดนะมันก็เป็นความคิดต่างคนต่างความคิดอย่างที่บอกครับมันไม่ได้มีอะไรถูกอะไรผิดแบบ 100% หรอกเป็นทฤษฎีของเขาเป็นทฤษฎีของเขาใช่ผมถึงได้บอกไงเอฟแม่งใจเด็ดมากนะเพราะผมเคยโดนเคสเนี้ยหลายเคสมากแต่ผมปฏิเสธหมดเลยเพราะว่าผมไม่อยากไปถกเถียงกันตรงนั้นน่ะเพราะผมรู้ว่ามันหงุดหงิดมันหงุดหงิดอ่ะคือผมกลัวคุมตัวเองไม่ได้ลุกขึ้นมาว่าไอ้สัตว์นี่ไงคุณเล่นเกมคุณเล่นเกมเนี่ยแล้วกูจะโดนอย่างเงี้ยแล้วกูจะโดนอย่างเงี้ยหรือว่าว่ามึงแม่งอารมณ์รุนแรงเนี่ยมาจากเกมไม่ใช่อารมณ์รุนแรงมาจากกูผมอารมณ์รุนแรงเองมึงไม่ฟังกูเลยอ่ะเหมือนทุบโต๊ะขึ้นมาเนี่ยใช่คือผมกลัวชิบหายเลยเว้ยผมเลยเลือกจะปฏิเสธก่อนโอ้ยเอ็มไม่ใจเด็ดเลยคือผมเห็นเนี่ยผมถึงได้ถามไงว่าแบบโอ้โหมึงไปอย่างนั้นเลยวะมันต้องมีการปรับประสาทอะไรอย่างเงี้ยวะใช่พี่อาร์ตอ่ะมีนักจิตวิทยาเอาง่ายๆนะไอเอฟเนี่ยหนักแล้วของผมนี่ถือเบาเลยที่เคยโดนจดหมายเชิญไปที่รัฐสภาแล้วไปคุยเรื่องสมาคมอีสปอร์ตเป็นกีฬาหรือเปล่าแล้วในนั้นอ่ะมีแต่ผู้ใหญ่ไปหมดแล้วก็มีแบบพวก
แม่บ้านที่ก็เป็นอะไรนายกสมาคมครอบครัวผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วเราก็ไปพรีเซนต์เรื่องนักกีฬาอีสปอร์ตประเทศไทยที่ไปเล่นต่างประเทศอะไรแล้วเราก็พูดด้วยนะว่าเฮ้ยอีสปอร์ตมันมีหลายจำแนกอย่างนี้แต่มันก็กลายเป็นว่าฝั่งที่เป็นสถาบันครอบครัวแบบไม่ได้ไปมอมเมาเยาวชนให้เล่นเกมเนี่ยครั้งนั้นคือครั้งสุดท้ายของกูที่กูอยากจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเออกูกลับกันเรื่องของมึงเลยไม่ฟังกูเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเชี่ยเข้าใจเลยแล้วคิดถึงบรรยากาศในรายการเลยนะเพราะตอนนั้นที่ไปกับพี่บาสก็มีประเด็นประมาณนี้กูไม่ไปก่อนเลยวันนั้นคือสุดท้ายแล้วมันไม่เกี่ยวอีสปอร์ตที่ใช่มันไม่เกี่ยวอีสปอร์ตเว้ยมันไปเจอกับพวกนี่แหละสิทธิสังคมเด็กเยาวชนไปมอมเมาเขาเล่นเกมตั้งแต่เด็กสุดท้ายก็ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสถาบันครอบครัวก็สำคัญสำคัญมันไม่ใช่ว่าเกมอย่างเดียวใช่ต้องบอกว่าไงดีแม่งยังไม่กลัวเปิดดีเบตเลยด้วยไหนไหนได้สัตว์ประเทศประเทศไทยเราแม่งชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาคนมือที่สร้างความถือศีลเออประมาณนั้นสั้นๆเลยไม่ผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมกับประเพณีที่ดีนะเว้ยแต่ว่ามันต้องหาตรงกลางด้วยมันไม่ใช่แบบทุกเรื่องจะต้องแบบนี้เสมอไปอ่ะจริงจริงเออมันก็เลยแบบมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ในความคิดผมอะหลายหลายอย่างครับเดี๋ยวรายการติดต่อมาแล้วพรุ่งนี้ติดต่อมาพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งห้าหกกระแสปิดหน้าละไอ้สัตว์เออคือท้ายสุดแล้วมันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่ในประเทศไทยนะเออจริงจริงแต่เหมือนกับคนไทยเราคนหนึ่งทั้งเกือบครึ่งประเทศใช่ไหมปิดตาข้างหนึ่งใช้ชีวิตกันต่อไปใช่จริงมันเรียกว่ากูไม่เดือดร้อนเนี่ยกูก็ใช้ชีวิตของกูต่อไปไงแต่คราวนี้ในภาพรวมอ่ะมันจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่เพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอันนี้โอ้โหกูรอติดตามเลยไม่รู้กูตายยังนั่นแหละเนี่ยแล้วเมื่อกี้พี่บูบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวไปออกขนกระแสทีเนี้ยเขาไม่มาเจาะเรื่องที่เราคุยหรอกเจาะเรื่องที่กูพาเล่ามอมเมาประชาชนแนะนำไม่ไปเที่ยวอ่างแล้วมาเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้สกิลกิ๊กกูโดนอีกทีนี้กูโดนพี่หนุ่มสอบอีกตัวอย่างเนี่ยอ่าวด้วยทั้งคนหมดตัวสุดท้ายแล้วมันก็คือเรื่องวิจารณญาณใช่มันคือวิจารณญาณเว้ยมันไม่มีใครบังคับให้เราทำอะไรได้เว้ยใช่มันก็ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆใช่เรื่องพวกนี้สำคัญใช่แล้วมีอีกเรื่องนึงที่เป็นหัวข้อเคยเล่นซีรีส์อ่ะใช่ครับซีรีส์อะไรอ่ะซีรีส์ของแกมมี่ครับเล่น2หรือ3เรื่อง3เรื่องไปได้ยังไงเข้าไปได้ยังไงตอนแรกอ่ะคือเล่นกับมินิซีรีส์ของกาลีน่าไปเล่นกับคุณเบสธนสิทธิ์อะไรชื่อเพลงว่าอะไรนะไอ้พระเอกเพลงของอะตอมอ่ะอะไรสักอย่างนึงอ่ะรู้อ่ะน้องหัวยิกๆฮะไม่ใช่พระเอกอ่ะพระเอกชื่อเพลงว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่น้องเบสเนี่ยรู้อยู่น้องเบสทัศน์สิทธิ์แล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่ามันจะมีช็อตนึงอ่ะอ้าวเฮ้ยใช่ถูกต้องแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าทางผู้กำกับอ่ะเขาเห็นว่าไอ้คลิปนี้เป็นไวรัลไอ้ฉากที่ว่าEF มึงมีคนมาขอเบอร์กูว่ะแล้วเราก็แบบเล่นได้แบบเฮ้ยคนขอเบอร์อะไรคนเตะบอลชนีหลบไปซิอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนเขาเห็นเขาก็เลยเชิญเราไปเล่นในบทตุ๊ดประมาณนี้ชัดคุณเจอตัวเองแล้วตอนนั้นใช่ ตอนนั้นเราก็ไปเล่นคู่กับนนกุลพระเอกดังเลยแล้วก็พวกนาดาวบางกอกอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปเล่นอีก 2-3 เรื่องประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้จ้างต่อครับใช่ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งในชีวิตสนุกดีสนุกดีเฮ้ยรู้สึกว่าแบบไม่เคยเจออะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเฮ้ยพอเจอดาราเราก็โอ้โหแต่ละคนแม่งดูมีออร่านะเราแบบมาทีเราก็งงเดือดดาอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นประสบการณ์ที่แปลกถามว่าสนุกไหมสนุกครับสนุกชอบไอเรื่องของการจำบทมันยากไหมครับจำบทยากไหมแรกๆก็ค่อนข้างเครียดเพราะว่าแค่เราอ่ะก็ 4-5 เทคแล้วเพราะเราจำบทได้ไม่ 100% บางทีคือเราเป็นนักทอล์คโชว์อย่างเงี้ยบทเราเห็นแต่บางทีเราพูดอ่ะใช่เราไม่ได้ป้องกันอะไรวะ ไม่ใช่หมายถึงว่าเราคิดเรื่องสดคุยสดเล่นคนไรโอ้เออเราอันนี้ผมไม่ได้ชงนะเออก็เหมือนกับว่าเราอ่ะพยายามแบบอ่ะจำสรุปความตรงเนี้ยแล้วก็พูดในรูปแบบของเราครับแต่กลายเป็นว่าพุ่มกับเขาอยากได้แบบเนี้ยอยากได้เป๊ะอยากได้เป๊ะแต่บางทีเราเสนออะไรไปบางทีเฮ้ยพุ่มกับแม่งชอบอีกบางทีเขาบอกว่าเออลองคิดมาแล้วการอ่านประโยคประมาณนี้นู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดเขาฟังแล้วไม่สนอหูเขาก็เอาเป็นบทนั้นประมาณนี้เล่นประมาณ 3-4 เรื่องครับครับก็ได้ไปทำงานประสบการณ์หรือเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะดีใช่ครับมาถึงช่วงท้ายๆดีกว่าพี่อานครับ
โอ้โหต้องบอกน้องเอฟนี่แม่งผ่านที่อะไรมาเยอะมากหลายอย่างมากหลายอย่างมากคือเยอะกว่าที่คิดเยอะกว่าที่คิดครับโดยเฉพาะการเที่ยวเยอะกว่าที่คิดเอฟในช่วงเดินทางของรายการเราเนี่ยจะมีช่วงว่าเรียกว่าโม้กระแสมันเป็นคำถามที่ทีมงานเนี่ยคิดมาไอไปถามมาเอฟเนี่ยเป็นในที่ตอบแค่จริงหรือไม่แล้วพอห้ามคอมเมนต์เหรอแล้วแต่ไม่จริงหรือไม่แล้วก็เพราะอะไรถ้าคุณเอ้าคุณไม่ตอบก็ได้คุณบอกจริงแล้วคุณไม่ให้ข้อไม่ให้ผลก็ได้แต่ถ้าคุณอยากแก้ตัวคุณอยากให้ผลคุณพูดได้หมดแล้วผมกล้าพูดผมกล้าได้ทุกเรื่องข้อแรกฮะข้อหนึ่งเลยฮะเขาวงเล็บมาว่าต่อจากปริมคุ้ง จริงหรือไม่ฮะรายการหลอนต้นสัปดาห์ที่มีคุณเอฟพงษ์พิทักษ์สุดสัปดาห์สุดสัปดาห์รายการหลอนต้นสัปดาห์ที่มีคุณเอฟพงษ์พิทักษ์ไปร่วมรายการในเรื่องของคุณต้นเป็นเรื่องที่คุณปริมแต่งขึ้นเองจริงหรือไม่ไม่จริงครับอ้าวเป็นเรื่องจริงที่เขาหมายถึงว่าไม่ใช่แต่งขึ้นนะเป็นเรื่องจริงเลยเรื่องจริงอ่ะเป็นเรื่องจริงที่ดัดแปลงให้มันดูมีอรรถรสอรรถรสมากขึ้นอธิบายสั้นๆง่ายๆแล้วกันมีอยู่ช่วงนึงทะเลาะกับแฟนเรื่องปัญหาครอบครัวนิดหน่อยแล้วทีนี้ก็เหมือนเราแอบไปเที่ยวแล้วโดนผู้หญิงเขามัดมือชกว่าเขาท้องแล้วนะตอนนั้นเราก็แบบกลัวไงมึงก็สดจีแล้วตอนนั้นนะไม่นะตอนนั้นคือตอนนั้นเอาพูดตรงนะจำความไม่ได้คือพอมันทะเลาะแล้วเหมือนแบบสติแตกไปแป๊บนึงเรื่องนี้ไม่เคยออกรายการเลยนะอันนี้บอกที่แรกเลยนะบอกว่าเหมือนกับบอกว่าเหมือนกับจำไม่ได้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็เหมือนกับโดนเขาหลอกว่าเฮ้ยเขาท้องรีดเงินเราไปร่วมสองแสนจนเราไปขึ้นสัญญากับทนายเดชาMy มีภาพอยู่ก็หายไปแล้วก็กลับมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแบบไม่มีเงินเลยด้วยนั่นจนเรารู้สึกว่ามันเริ่มแปลกก็เอาตัวไก่เราไปดูในสตอรี่เขาอัพรูปคู่กับแฟนบ้างไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่บ้างจนเราเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วเตรียมจะฟ้องกลับแต่ทีนี้คือจะฟ้องทีมันก็เป็นแสนอะครับเราก็ไม่มีเงินทีนี้มันพิมพ์มาล่าสุดน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วบอกว่าเออเนี่ยลูกคลอดแล้วนะเราก็แบบเราก็เลยพิมพ์บอกว่ามีหลักฐานทุกอย่างแล้วถ้ายังไม่หยุดก็เจอที่ศาลนะนี่คือเตือนครั้งสุดท้ายเพราะในหัวเราตอนนั้นคือเราไม่อยากมีปัญหาแล้วไงเราอยากจบแล้วว่าเพราะเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วแล้วก็เราก็เคลียร์กับแฟนไปแล้วด้วยครับก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักอยู่ก็อย่างที่ผมบอกเรื่องนี้คือหนักที่สุดในชีวิตผมแล้วยังข้อ2หนักกว่าเฮ้ยข้อ2หนักกว่าข้อ2ถามเลยถ้ามึงคิดว่าข้อนั้นนี้หนักแล้วข้อ2หนักกว่าต่อจากประเด็นคงเหมือนกันจริงหรือไม่ฮะเรื่องผู้หญิงกับเงิน 100,000 ที่พวกคุณชอบพูดเล่นกันนะมันคือเรื่องจริงก็คือเรื่องนี้แหละเหรอเรื่องเดียวนะเรื่องเดียวกันไอ้สัตว์เรื่องจริงไงผมจำไม่ได้เรื่องเดียวกันบินเลยไอ้สัตว์อ่ะก็คือเรื่องจริงนั่นเองมันพ้องจองมาจากข้อ1นะครับไขข้อสงสัยกันไปข้อ3ฮะจริงหรือไม่ฮะที่คุณรักใครรักจริงยอมเสียเป็นแสนขอแค่เขาขี่หลังก็พอเฮ้ยเดี๋ยวมันเรื่องไหนวะเนี่ยอันนั้นขออีกรอบด้วยจริงหรือไม่ฮะที่คุณเอฟเนี่ยรักใครรักจริงยอมเสียเป็นแสนขอแค่เขาขี่หลังก็พออ๋อจริงครับจะบอกว่าน้องคนนั้นอะหรอก็คนที่จับมือนั่นแหละไม่อยู่ที่ว่าไม่ถึงกระแสแต่ก็คือแบบว่ากาเปกินเฮ้ยกินคงกินข้าวอะไรอย่างงี้ไม่อยู่ที่ว่าเสียเป็นแสนแขกไม่ได้จับนี่คือได้จับแล้วนะเออไอ้สัตว์สุภาษิตนี่ใช้ไม่ได้นะเออนี่คือใช้ได้พอได้จับครับผมคอนเซ็ปต์พูดเหมือนกันแหละไม่ผมเสียน้องฟงวินกูเบื่อมึงข้อ4มาที่ข้อ4ฮะจริงหรือไม่ฮะไปเที่ยวผู้หญิงจนเงินหมดเลยขอให้ผู้หญิงคนนั้นเลี้ยงข้าวมาใช่คนเดียวที่เลี้ยงคนมาเนี่ยใช่เขาคือต้องบอกอันนี้ไม่จริงอันนั้นเขาเลี้ยงเพราะเขาวิสวาสผมไม่ได้หมดตัวแล้วไปขอให้เขาเลี้ยงไม่ใครเขามาปักปังคุณมาเนี่ยไม่จริงอ่ะข้อต่อมาฮะข้อที่ห้าจริงหรือไม่ฮะชอบทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดเผื่ออนาคตอยู่กับการใช้แต่เงินอันนี้มาแม่มึงให้คำตอบมาปะเนี่ยก็เหรอก็ถ้าเป็นช่วงลงทุนน่ะใช่ถ้าช่วงลงทุนน่ะใช่แต่ตอนเนี้ยคิดแล้วโอเคมีบทเรียนมีบทเรียนแล้วมีบทเรียนแล้วครับผมข้อ6ฮะจริงหรือไม่ครับที่คุณเคยมีฉายาว่า F สอยเพื่อนมันคืออะไรวะอะไรนะ F สอยเพื่อน
สอยตอนนั้นดูว่าคุณดูว่าสคริปต์ผิดเป็นสอยเพื่อนหรือเปล่าสอย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 เออมึงมีมั้ยเอกก็คือกูเอาเพื่อนเป็นเมียแค่นั้นแหละเอฟสอยเพื่อนอ๋อจริงหรือไม่ครับคนปัจจุบันนี่เหรอเออเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนนั่นเลยเป็นเอฟสอยเพื่อนนะเอฟสอยเพื่อนนะเป็นเพื่อนกันอะไรไหมเกือบ10ปีอ๋อประมาณ7ปีแล้วก็ตั้งแต่มหาลัยเหรอใช่ช่วงมหาลัยเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันมา7ปีแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีเคยมีแฟนคนนึงก่อนที่จะคบเขาอ่ะแล้วไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับว่าปรึกษาไปปรึกษามาอ้าวเฮ้ยอยู่บนเตียงเดียวกันทั้งวงเหมือนกันมันก็เลยเกิดฉายาเอฟสอยเพื่อนขึ้นมาฮะมานอนปรึกษากันทั้งนั้นข้อ7ฮะจริงหรือไม่ฮะที่คุณเป็นคนที่เปิดตัวมากไม่ใช่เปิดตัวแฟนนะแต่เปิดตัวว่าคุณชอบหอหีบครับครับไม่เถียงผมชอบเอ้ามีชายคนไหนไม่ชอบบ้างวะผมไม่ชอบผมเข้าใจอันนี้ต่อฮะข้อ8เค้าเรียกว่าหลงเลยดีกว่าข้อ8ข้อ8จริงหรือไม่ที่คุณเนี่ยไปศรีนครินทร์แล้วทิ้งคุณอนันต์เป็ดและคุณบิ่มคุงไปมีความสุขอยู่คนเดียวจริงหรือไม่ฮะจริงหรือไม่ฮะไม่คือเหตุการณ์ไม่จริงหรือไม่จริงหรือไม่คุณตอบจริงหรือไม่ก่อนนี่ผมไม่ได้ดูพี่หนุ่มทุกวันจริงคุณตอบแค่นี้ก่อนคุณอย่าไปพูดอะไรเยอะเออจริงเนี่ยมันต้องเป็นแมนแบบนี้คุณไปทำอะไรไม่คือตอนนั้นน่ะก็เหมือนกับว่าก็คุยงงคุยงานใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เหมือนกับแบบเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยส่งแค่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไปต่อเองมึงจะไปเที่ยวต่อก็ได้นะอะไรอย่างนี้เราก็อาส่งแล้วเราก็กลับบ้านกลับบ้านอย่างเดียวจริงครับไปทำอะไรอ่ะโรดปุ๋อะไรวะเนี่ยอุ้ยเฮียมันมีวงเล็บสิเขาหมายถึงไปกินเหล้ากับไปไม่อ่านไงเขาถามแค่นี้เองคุณเป็นสารภาพอะไรของคุณนะเขาถามว่าคุณอนันต์เป็ดและปิ่นคุงเนี่ยคุณทิ้งไม่มีความสุขคือหมายถึงไปกินเหล้ากับเมาคุณไปอธิบายอะไรเยอะแยะแล้วเล่นมุกเล่นมุกมอบซะแล้วไงเล่นมุกเล่นมุกคุณไปแถวนั้นมีร้านประจำอยู่เหรอโอ้โหอันนี้หนักเหมือนกันนะข้อ9นะทำไมมันคนคำถามค่อนข้างรุนแรงวะจริงหรือไม่ฮะคุณหาผู้หญิงในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือลพบุรีเรียกได้ว่าลุ้นแหล่งการขายครับมาถึงขายเครื่องดื่มนะขายเรื่องอะไรหู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 คือคุณเอฟคุณเป็นเอเจนต์เหรอไม่ใช่เอเจนต์ไม่คือเป็นคนที่เวลาจะไปแบบจังหวัดไหนก็ถ้าตอนยังโสดนะครับเหมือนเพื่อนกูเป๊ะเพื่อนที่มาดินเพื่อนที่มาดินใช่ไหมถ้าตอนยังโสดนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไปแล้วมันก็ต้องพักผ่อนปวดเนื้อปวดตัวว่ะเสิร์ชหาสักหน่อยเสิร์ชใน Google แล้วเราก็มันก็โยงเข้าทวิตเตอร์อุ้ยไอ้เหี้ยประสบการณ์ไอ้เหี้ยมากมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นเพิ่งจบเข้าทวิตเตอร์คุณเข้าทวิตเตอร์อย่างนั้นเหรอมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นเพิ่งเรียนจบกลับไปลพบุรีแล้ววอนมากเสิร์ชหาแม่งเด้งเข้าทวิตเตอร์แล้วแม่งไปเอารูปคนรู้จักมาใช่แล้วเป็นแบบดีเจผมก็เลยอยากซัดคนนี้ซะใช่ฮะก็เลยเรียกมาใช่ไหม500รูปไม่ตรงปกกูกลับเลย500ครับมันไม่ตรงตั้งแต่ราคาอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่มีแบบสกรีนกับเรื่องราคาอะไรอ่ะเพื่อเขาร้อนตังไอ้เหี้ยเปิดห้องก็หมดได้ยังแต่เหมือนเพื่อนผมคนหนึ่งเหมือนกันเวลาไปทำงานต่างจังหวัดด้วยกันเนี่ยมันไม่เคยคุยดีเทลงานนะมันคุยดีเทลก่อนมาเห็นเพื่อนที่เขาคุยจบไปหรือเปล่าใช่ใช่มันก็เลยไม่ต้องคุยกันเยอะเลยใช่เขาจะคุยเรื่องนี้กันตลอดไม่รู้อีกแค่งานไม่คุยเลยคุยเรื่องหาวิธีพักผ่อนครับผมหาโรงแรมใช่เพื่อนกูสมัยบดินนะใช่เพื่อนกูอ้าวมึงเรียนบดินเหรอทำไมไม่เจอไม่เจอเขาคือเจอเพื่อนเพื่อนพี่เขาเป็นวัยเดียวกับพี่อ๋ออันนี้ผมเห็นมึงหนวกเรียนประเด็นกูดูมึงเรียนประเด็นต่อที่ไหนนั่นเนี่ยยันข้อสิบเขาถามว่าจริงหรือไม่ทำไมมันมีแต่คำถามแบบนี้วะเวลาคุณไปเที่ยวเนี่ยมีแต่ข้อนี้เนาะเวลาคุณไปเที่ยวเนี่ยร้านขายบริการนะเขาบอก
แล้วชอบโทรมาเล่าให้พี่ชายฟังว่าร้านนี้ดีร้านนั้นแย่บริการไม่โอเคจริงครับเคยส่งกันบ้านด้วยส่งกันบ้านพี่ชายคุณคือใครถ้าปิ่มผงเราก็เป็นคนเดียวไงที่เรามีอะไรเราคุยกับเขาตลอดคือต้องบอกว่าถ้าแบบพี่แกปล่อยอะไรหมดเลยอ่ะคือกูตายแค่นั้นแหละคือเขาจะเป็นคนรู้หมดเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมมีอะไรก็คือคุยกับพี่ชายตลอดครับวันนี้คุยยังไปอยู่ไหมไม่ไปอะไรโดนผู้นี้อ่ะแหมพี่อาร์ตข้อต่อไปแล้วอยู่ข้อสุดท้ายนะครับผมเคยได้ยินสุภาษิตคำนี้ป่ะคนเราเวลามันอยู่บนเรือลำเดียวกันถ้ามันล่มอ่ะคือมันล่มหมดเลยนะกูถึงได้บอกไงว่าเวลาจะเล่าอะไรอ่ะไม่ได้ไปด้วยกันนะอย่าไปเล่าทีมที่ไปด้วยกันมันจะค่อนข้างเชื่อมต่อกันได้ง่ายตื่นน้ำแบบแม่เมื่อกี้ที่กูเป็นไอ้เอฟนะกูถามกลับนะตอนที่อาร์ตถามอ่ะไอ้เอฟทุกวันนี้มึงยังไปอยู่ไหมแล้วผมบอกไม่ไปอ่ะเป็นกูจะถามกลับเลยแล้วพี่ล่ะไม่ยังไปอยู่ไหมก็สิบเอ็ดนะโอเคก็สิบเอ็ดคิดยังไงกับคำว่าแอบชอบตั้งงานรับงานก็ไม่บอกคุณเคยเจอไหมเคยใกล้เคยครับจริงเคยแล้วเคยเรียกเขามาไหมมันไม่เชิงมันไม่เชิงรับงานอ่ะมันเป็นเชิงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฟิลเหมือนกับว่าดิวต่อๆได้อะไรเงี้ยเออเคยชอบสมัยแบบหลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนคุยไปคุยมาเนี่ยเหมือนแบบเอ้ยเลี้ยงป้านู้นเนี่ยอะไรเงี้ยดิวต่อๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นานแล้วตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วอ่ะครับเออประมาณนั้นก็เลยแบบก็คือไม่แต่คุณคิดยังไงคิดยังไงเหรอผมแค่รู้สึกว่าไม่รู้ดิผมเป็นคนที่ไม่ได้ดูถูกใครไม่ได้อะไรนะผมรู้สึกว่าสุดท้ายทุกคนมันมีเหตุผลเป็นของตัวเองเหตุผลของเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโอเคไม่มีใครเขาได้ทั้งเงินเขาแฮปปี้เขาพอใจกับเราหรืออะไรอย่างนี้หรือว่านู่นนี่นั่นมันก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนอะผมเชื่อว่ามันทุกอาชีพมันมีความหมายหมดอะมันคือการหาเลี้ยงของส่วนบุคคลเขาเพราะงั้นมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้เราไม่ชอบนะสมมติเราไม่ชอบนะก็แค่ไม่อยู่เลิกเลยจริงก็ไม่อยากไปยุ่งแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณรับได้คุณก็ต่อไปมันเป็นเสร็จสัจธรรมอยู่แล้วใช่ไหมคุณก็สนิทอยู่แล้วคุณก็รู้อยู่แล้วคุณมาทำมันหน้าใสจริง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 มันเคยมีคำถามหนึ่งที่คุยกับพี่ปิ่มนะว่าอันนี้ผมเป็นคนถามงั้นผมถามพี่ขอคำถามหนึ่งไม่คำถามเดียวคำถามเดียวอันนี้อันถามกว้างสามารถรับสมมติวันนึงเราจีบผู้หญิงคนนึงอยู่แล้วแบบรักไปแล้วอะรักไปแล้วนะแต่เรารู้ที่หลังว่าเขาเคยเป็นพนักงานอาบอบนวดรับได้ปะถ้าถามผมตอนนี้นะรักแล้วด้วยนะแล้วเขาทำอยู่ไหมไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วก็คือไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วก็คือตั้งแต่คุยกับเรามาคือไม่ทำแล้วผมรับได้โอ้ยเรื่องสมมติคือเรื่องไม่จริงเอาผมถามแล้วได้หรือเปล่าคิดหนักเหมือนแบบเรื่องจริงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้อ่ะไม่ได้ปะไม่ได้ของผมนะก็คือเลิกเลยคิดถึงแม่คิดฮะคิดถึงแม่คิดถึงพ่อไม่ถ้ามันถึงวันเวลาผมไม่ได้ถึงเมียหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าไล่จะหลุดไอ้เนี่ยไม่ใช่คือเวลาเราคบกับใครอันนี้มันคือพื้นฐานชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกันใช่ไหมคือเวลาผมพ่อใครผมก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ตลอดคราวนี้สมมติถ้าพ่อแม่ถามแล้วเขาทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้จะพูดกับแม่ไงเอาอาชีพปัจจุบันดิไม่มันก็ต้องอันนี้เขาถามว่าอดีตเคยทำกูไม่ได้ปลาไหลเหมือนมึงไงปัจจุบันอาจจะทำร้านเล็บอยู่ก็ได้ช่วงนี้ก็เป็นโอ้คอนเซ็ปต์นี้เลยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยคอนเซ็ปต์ร้านเล็บนี่คอนเซ็ปต์ของจริงเลยไม่รู้ไม่มึงอะไรกูฟังไงผมไม่เคยเล่ามึงเล่าให้กูฟังวันนี้วันทำร้านล้างเล็บไอ้สัตว์ต่อเล็บไม่มันเป็นคำถามที่ผมถามทุกคนจริงๆเพราะว่ามันจะมีทั้งสองฝ่ายเลยอย่างฝ่ายพี่วูเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยแบบจะบอกว่าไงดีหรือว่าอย่างผมพี่อานเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ก็คือถ้าเกิดอดีตเขาเป็นอะไรไปแล้วคือมันผ่านไปแล้วอะถ้าปัจจุบันไม่ทำผมรับได้นะเพราะผมรู้สึกว่าไม่ถึงแม้แต่คิดแต่หัวใจว่าแอบไปทำหรือเปล่าถามว่าตะกี้เนี่ยผมเป็นคนอย่างนั้นมันคือการอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำแล้วเขาแบบโอเคจริงๆอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเพราะถ้าเกิดเรามองแค่เรื่องอดีตอ่ะแค่อดีตที่เขาทำอ่ะในความว่า
เออแต่ก็เข้าใจในมุมพี่บูนะว่าเออจะบอกพ่อแม่ไงคือคือหนึ่งกับพ่อแม่ไว้สองคือนิสัยผมอะเป็นแบบพี่อาร์ตพูดคือแบบสมมติที่พอออกมาทำงานเขาอยู่บ้านคนเดียวแล้วอดีตเขาเป็นแบบนั้นแล้วคือผมไม่ได้อะไรแต่ผมก็จะมานั่งไม่สบายใจเองอะถ้าแบบผมเข้าใจสองสายไม่รับเอออย่างเงี้ยวิกฤตแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ใส่แบบนี้ไงซึ่งผมจะไม่มีความสุขเองผมเข้าใจมันก็เลยแบบเออไม่เอาดีกว่าตัดดีกว่าแต่กลับกันถ้ามีเมื่อกี้มีคนถามเนี่ยว่าถ้าหลงรักหมอนวดทำไงโอ้โหอ่ะก็บอกเขาไปดิคุณเคยไหมผมไม่เคยรักผมไม่เคยหลงรักหมอนวดไม่เคยทำไม่เล่นถ้านวดปอมันเคยมีนวดปอเคยมีก็ที่บอกว่าไปนั่งกับเขาเป็นหมื่นอ่ะไปคุยกับเขาก็คือคนนี้ไปซ้ำด้วยไปแต่ไม่จ่ายตังค์ก็คือเขาชวนไปที่คอนโดแต่ผมไม่ทำอะไรเขาอ่ะไอ้เหี้ยวันต่อมาแม่งไม่คุยกูเลยอ้าวจบเลยเขาชวนไปคอนโดฟรีอ่ะเออเนี่ยคนนี้แหละนั่นแหละประมาณนี้นี่ก็คือทั้งหมดของโมกระแสนะฮะก็อย่างที่บอกกันไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกสนุกมากแต่ว่าสุดท้ายเป็นหนึ่งธรรมเนียมเว้ยเอฟก็คือคนที่มาคุยโมอวดเนี่ยจะถามคำถามสุดท้ายคือคุณเชื่อเรื่องผีไหมส่วนตัวเหรอเชื่อครับเชื่อว่ามีครับแต่ผีผมเชื่อว่าเป็นพลังงานรูปแบบนึงในวิทยาศาสตร์แล้วคุณกลัวไหมถ้าเจอไม่รู้ว่ากลัวหรือไม่กลัวแต่ถามว่าอยากเจอไหมก็อยากเจอแล้วก็ไม่อยากเจอแต่เป็นคนกลัวความมืดไปโรงแรมต่างจังหวัดนอนปิดไฟคนเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องยังไงเปิดไฟเปิดทีวีเปิดต้องเรียกให้มีแสงด้วยเปิดให้มีแสงสิเปิดเอาง่ายเปิดไฟใช่ถึงขั้นต้องเปิดทีวีไหมมีบ้างถ้ามันวังเวงเกินไปมีบ้างโอเคก็ถือว่าระแวงอยู่นะระแวงแต่ไม่ได้กลัวหลอนไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับแต่มีเพื่อนเคยเจอสำหรับตัวเราถ้าสรุปให้ฟังสั้นๆก็คือเราเข้าห้องน้ำอยู่แล้วห้องน้ำมันเป็นกระจกแบบเจแปนโมเดิร์นก็คือถ้าเอามือติดจะเห็นเป็นมือถ้าเอามือถอยออกมันจะเป็นลางๆเป็นหนังโป๊ะเออแล้วตอนนั้นเราลุกมาฉี่ตอนกลางคืนแล้วเพื่อนอ่ะเห็นว่ามีผู้หญิงอ่ะผมยาวอ่ะยืนลอยอยู่ข้างๆแล้วมองเราอย่างเงี้ยแต่เราฉี่เราไม่มีอะไรเลยนะออกมาพอเปิดประตูปุ๊บปิดไฟก็หายไปประมาณนี้นั่นคือใกล้เคียงสุดแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เจอที่ซอยรางน้ำเดินกลับแล้วเห็นห่างตาเห็นผู้หญิงโดดตึกวนอยู่กันนะเป็นขาวๆแต่ห่างตานะแต่พอมองตรงๆไม่เจอไม่เจอเห็นแบบวนกระโดดเขาเหนียวว่าเขาเหนียวติดตาโอ้ยเฮียเขาเหนียวมันก็รู้แล้วเป็นข้าเหนียวไอ้เหี้ยโดดออกมาจากตึกรัวๆอย่างนี้แต่เป็นห่างตาแล้วพอดงตรงไม่เจอก็เป็นประมาณนั้นนะประมาณนั้นท่านผู้ชมครับอ๋อวันนี้เต็มอิ่มฮะผมบอกเลยไม่ว่าจะเป็นอนันต์เป็ดปิมคุงแล้วรวมไปถึงเอฟพงพิทักษ์เรื่องราวที่ผูกกันมาเรื่องราวที่ผูกกันมาครับก็อย่างที่บอกครับคือคุยโม้อวดของเราเนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นจากการพยายามจะเจาะกลุ่มเกมเมอร์นะครับก็คือถ่ายทอดมุมมองของนักกีฬาอีสปอร์ตคนนึงที่มากกว่าการถือถ้วยแชมป์ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงก่อนที่เขาจะสำเร็จหลังๆนี้เราก็จะมีการคอลแลบกับเรื่องของยูทูบเบอร์ด้วยเพราะเราอยากให้ท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยได้ประโยชน์จากการว่าอาชีพยูทูบเบอร์เนี่ยเขาทำกันแบบไหนเขาทำแล้วหลายคนเข้าใจว่าโอ้โหเป็นยูทูบเบอร์รวยมันง่ายเหรอฮะบางทีเราก็อยากขยายความเรื่องนี้ด้วยคุณมาอวดในช่วงนี้เราก็เลยพยายามจะเอามาขยายความเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จเส้นทางของเขาถูกต้องซึ่งเราฟังทั้ง3คนเนี่ยก็มีวิธีชีวิตที่แตกต่างกันไปเลยนะครับอย่างน้องนันเป็ดเนี่ยเคยอะไรเคยถึงขั้นล้มเหลวเปิดบัญชีให้เพื่อนดูว่าเฮ้ยกูเหลือบัญชีอยู่เท่านี้แล้วเนี่ยจะทำไปกับกูต่อไหมกูมึงจะไปต่อกูไหมแม่งกูไม่ทำละหรือเปล่าไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือปัญหาที่เป็ดเจอน้องปิมคุงเนี่ยถึงขนาดที่เวลาพักผ่อนเนี่ยไม่ได้พักผ่อนใช่บางทีแม่งต้องคิดคอนเทนต์ตลอดเวลามันคือเราก็สัมผัสได้ว่าไม่ได้มีความง่ายเลยหรือแม้กระทั่งเอฟเองเนี่ยก็เคยแบบทำแล้วก็มีผิดพลาดจากเรื่องอื่นเจ็ดเดือนนะจากเรื่องอื่นนะแล้วก็จากเรื่องอื่นด้วยแล้วมันก็เป็นอย่างที่บอกอ่ะสมัยเนี้ยมันมีเรื่องของสิ่งยั่วใจเยอะมากนะมันไม่ได้เหมือนคนยุคเก่าที่แบบเวลาเราทำงานปุ๊บเราก็ทำงานมันไม่มีโซเชียลไงมันก็มีแต่คุณพ่อคุณแม่เพื่อนที่แนะนำแต่สมัยนี้มันมีโซเชียลเยอะมันมีแรงดึงดูดที่จะทำให้เราออกนอกลู่นอกทางเยอะแต่เอฟก็กลับมาได้แล้วทุกวันนี้ก็โฟกัสทำ YouTube อยู่ฝากเอฟถึงช่องทางของเอฟหน่อยฮะก็ฝากติดตามนะครับสำหรับช่องเอฟภูมิทักษ์ก็จะมีทำหลักๆมีแค่ YouTube อย่างเดียวนะครับส่วน Facebook หรือว่า TikTok เนี่ยก็จะลงเป็นช็อตสั้นๆเสริมขนาดนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้คือขอจับปลาแค่มือเดียวขอโฟกัสที่หม้อข้าวสุดท้ายหม้อนี้เพราะตอนนี้คือเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ต้องเรียกว่าศูนย์เพราะว่าบ้านกับรถก็ยังไม่เหมือนเราเริ่มต้นจากติดลบแล้วกันเริ่มใหม่หมดเลยเหมือนเพิ่งมาทำยูทูบใหม่ๆเลยก็ว่าได้ครับฝากติดตามด้วยกันฝากติดตามเอฟด้วยกันทุกช่องทางเลยเราขึ้นให้
นะครับแล้วก็ทางเอฟไทยแลนด์ผมพี่อาร์และทีมงานก็เป็นกำลังใจให้เอฟติดตามเอฟอยู่ตลอดเหมือนกันแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นปิมคุงหรือทางอนันต์เป็ดนะครับขอบคุณเอฟครับวันนี้ที่เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครับถูกต้องนะช่วงที่รอของขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมก็ขอบคุณผู้อยากจะดีหรือว่าผู้สนับสนุนเรานะครับเราจะไปทางด้าน I have CPU นะครับนึกถึงการประกอบคอมนึกถึง I have CPU เพราะบริการและการขายที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ Asus ROG นะครับที่อยู่กับเรามาตลอด1ปีนะครับซัพพอร์ตทุกๆด้านที่เป็นคอมพิวเตอร์และ DIY ต่างๆอุปกรณ์ IT เต็มระบบเลยนี่อันนี้เป็นเสื้อจากทางฮิวบอยครับนะฮะก็เอามาให้ดูเลยน่ารักเอามาให้ดูสวยไหมสวยนะเก็บไปเที่ยวไปโอ้เป็นลายใหม่มาจัดโอ้ขอบคุณมากเลยครับโอ้สวยมากแล้วอันนี้น่ารักอ่ะหรือว่าใส่ถ่ายคลิปนะฮะเดี๋ยวใส่ถ่ายแน่นอนอุ้ยลายนี้อย่าไปซื้อลายนี้นะนี่เอาเบอร์เอสให้เอฟเหรอเอาเบอร์ใส่ได้แค่แขนมั้งเนี่ยขอบคุณทางฮิวบอยด้วยนะครับครับมาขอมอบให้เอฟนะอ่าลายลับลับลีผีผีผีโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเอฟอีกครั้งนึงขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่มาชมกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเอฟด้วยฝากกดติดตามช่องเพื่อนๆด้วยครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าคุยมอวดจะเป็นใครฝากติดตามแล้วกันวันนี้เราสามคนตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ www.twitch.tv/fpsthailand ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รอคุณอยู่ครับ